ทั้งหมดเลยรู้จริงรู้แจ้งหมดเลยแล้วก็เข้าใจหมดที่สำคัญก็คือลงเขาเข้าถึงตัวของท่านเองแล้วก็จะรู้แจ้งทั้งตัวท่านเองเมื่อรู้แจ้งทั้งตัวลงมันก็จะรู้แจ้งทั้งหมดร่างกายของเราจะเหมือนกันหมดดินน้ำลมไฟอาการ32อยู่ร่างกายในลงจะรู้แจ้งหมดด้วยสมาธิจิตแม้ทั้งการบรรยายธรรมก็ตามลงด้วยรู้ด้วยสมาธิจิตทั้งหมดการบรรยายธรรมธรรมะต่างๆแม้ทั้งภาษาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์จิตศาสตร์ลงรู้ด้วยสมาธิจิตทั้งหมดวิทยาศาสตร์ตรงนี้ลงก็รู้ทั้งหมดนะสุดยอดของวิทยาศาสตร์ก็คือพลังงานพลังงานตรงนั้นแหละลงก็ได้มาหมดแล้วพลังงานตรงนั้นนะซึ่งวิทยาศาสตร์กำลังค้นคว้าแต่ก็เอามาใช้ไม่ได้เพราะว่าการที่จะเอามาใช้ได้นั้นต้องจิตต้องบริสุทธิ์ก่อนต้องบริสุทธิ์จึงจะดึงพลังงานตรงนี้ไม่ได้พลังงานตรงนี้อยู่นอกโลกเรียกว่าอวกาศนะฮะซึ่งทางแพทย์เขาบอกว่าทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าไม่มีประโยชน์เลยพลังงานเรียกว่าสารคงที่ภาพคงที่สารมืดพวกนี้ไม่มีความหมายแต่พอลงไปเข้าถึงตรงนั้นกลับมาดูแลสุขภาพได้พลังงานที่ลงได้เนี่ยรักษาสุขภาพได้สุขภาพนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สมาธิจิตที่พลังงานบริสุทธิ์ทำได้แต่พลังงานบริสุทธิ์ที่ลงได้เนี่ยแม้กระทั่งดินน้ำลมไฟสภาพธรรมชาติต่างๆอากาศต่างๆดินฟ้าอากาศลงก็ดูแลได้หมดเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะฝนฟ้าตกก็ได้หยุดก็ได้เปิดพระอาทิตย์ให้สว่างปิดก็ได้นี่คือพลังงานบริสุทธิ์แต่ต้องได้สมาธิจิตที่บริสุทธิ์ก่อนซึ่งอาตมาเองก็ติดตามลงมา17-18ปีนะ17-18ปีแล้วก็ไปฟังลงบรรยายทุกครั้งทุกเดือนจึงทำให้รู้ความสามารถและต่างๆศักยภาพของลงเพราะฉะนั้นอาตมาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แหละจึงได้ปรึกษากับญาติโยมหลายคนหนึ่งในนั้นก็ได้ปรึกษากับโยมบรรณดาที่จะเชิญลงมาทางนี้เชิญลงมาเป็นทางวิธีการเชิญมาเพื่อที่จะช่วยดูแลสุขภาพตรงนี้เพราะว่าเป็นสิ่งเป็นทางเลือกใหม่นะครับปัจจุบันนี้เจ็บไข้ได้ป่วยกันเยอะมากไปโรงพยาบาลคนไข้เต็มไปหมดโรงพยาบาลไม่มีที่พักไม่มีที่นอนนะครับไม่มีที่เต็มล้นไปหมดนะครับไปที่ไหนก็เจอหมดล้นหมดแล้วก็เป็นทางเลือกใหม่ตรงนี้เป็นมันก็ว่ามันเป็นถึงเวลาที่ลงก็จะมาเปิดเผยตัวก็ว่าได้นะเพราะว่ามันเป็นทางเลือกนะครับไปที่ไหนก็ไม่ดีขึ้นไปหาหมอก็มีแต่เพิ่มโรคเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ายาที่เราทานไปนี่มันเป็นสารเคมีใช้ความร้อนในการบีบคั้นเป็นพันองศาความร้อนร่างกายของเรามีแค่37-38องศามันเผาผลาญไม่หมดนะครับเมื่อสะสมมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นต่อเป็นยาเป็นเลื้อรังมานะครับแต่พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่มีผลเสียไม่มีผลข้างเคียงมันยาถึงบางคนอาจจะไม่ดีแต่ก็ส่งตัวนะครับไม่มีทำลายสุขภาพมีแต่จะทรงตัวแล้วก็ดีขึ้นเพราะบริสุทธิ์เกิดจากสมาธิจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองครับซึ่งลงได้แล้วแล้วก็อาตมาก็เชิญมาตอนนี้ก็17ปีนะมีบางคนก็มาทุกครั้งเลยมีดีขึ้นสุขภาพดีก็เยอะแต่สำคัญที่ลงบอกคือต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจภาษาของลงให้ได้แล้วก็อย่าไปคิดว่ามาเพื่อได้อย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะรีบร้อนอย่างเดียวต้องใจเย็นแล้วก็ต้องเปิดใจด้วยเพราะพลังงานที่ลงได้มันเป็นภาษาใหม่เป็นของใหม่บางทีเวลาลงพูดไปแล้วก็เข้าใจยากหรือไม่เข้าใจหรือว่าเห็นบีบนวดธรรมดาก็นึกว่าเป็นแค่ธรรมดาไม่มีอะไรเรามองภายนอกดูมันบีบธรรมดาเหมือนหมอนวดทั่วไปธรรมดานะครับแต่ในความบีบในการสัมผัสตัวนั้นเขามีพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับต่างจากหมอนวดที่เขาบีบแล้วเขาไม่มีพลังงานเขาแค่ศึกษาตามศาสตร์ที่เขาได้มานั่นเองนะครับแต่ลงนั้นได้ด้วยการสมาธิจิตนะครับแล้วก็มีพลังงานแล้วก็สามารถส่งผ่านให้เราได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับแม้กระทั่งลงแค่ไกวแขนแค่นี้ก็สามารถปล่อยพลังงานให้เรารับได้อันนี้คือของจริงเขาสามารถปล่อยได้ทำได้พิสูจน์ได้นะครับนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลงได้แล้วก็ลงบอกเชื้อโรคไม่มีมีแต่สัตว์โรคนะครับในร่างกายเรามีสัตว์โรคแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราร่างกายของเราอ่อนแอส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากพลังงานในร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเมื่ออ่อนแอปุ๊บมันก็จะเป็นโน่นเป็นนี่นะครับแต่ถ้าเราได้พลังงานบริสุทธิ์ปุ๊บรู้ที่ว่าถ้าร่างกายเราเนี่ยมีพลังงานเพิ่มขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่เป็นเราก็จะไม่มีนะครับเมื่อกับอย่างที่ลงเป็นเนี่ยลงท่านจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าเป็นปุ๊บท่านก็จะดูแลรักษาตัวเองได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยทำอะไรลงไม่ได้นั่นเองลุงก็เคยพูดบ่อยครั้งเชื้อโรคทำอะไรลงไม่ได้หรือว่าสัตว์โรคทำอะไรลงไม่ได้นะครับแม้กระทั่งโรคเอดโรคอะไรต่างเชื้ออะไรต่างลุงบอกว่าไม่ใช่โรคติดต่อนะครับมันเป็นของใครของมันมันเป็นเกิดจากภูมิต้านทานของเรามันต่ำลงมันก็เป็นพวกนี้ไม่ได้นะครับลุงจะเป็นผู้ที่มาเปิดเผยว่ามันก็ทั้งโรคเอดไม่ใช่โรคติดต่อนะครับแค่ภูมิต้านทานในร่างกายเราอ่อนแอปุ๊บมันจะเป็นพวกนี้หมดมันก็จะเป็นหมด
จะถ้าพลังงานร่างกายเราเยอะมันก็จะรักษาได้หมดมันจะไม่เป็นแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นมีความสามารถคนที่สามารถทําสมาธิจิตได้ถึงทะลุทะลวงถึงโลกีสุดโลกีเข้าสู่โลกุตได้เขาต้องมีอะไรดีนะครับหรือทางภาษาพระก็เรียกว่าได้เรียกอภิญญาก็ได้นะครับซึ่งในทางพระเนี่ยอภิญญามี6อย่างซึ่งใน6อย่างนั้นก็คือลงมาได้หมดแล้วเท่านั้นเองเมื่อไหร่หมดมันก็บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ก็มีทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นรักษาแม้กระทั่งพวกสัตว์พวกอะไรนี่ก็ได้หมดลงรักษาได้หมดนะดูแลได้หมดแม้กระทั่งสัตว์เพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญกว่าประเสริฐกว่าลงก็เลือกที่จะดูแลคนมากกว่านะครับเป็นประโยชน์มากกว่านะดินน้ำลมไฟอากาศสิ่งแวดล้อมลงรู้ได้หมดแล้วก็แม้กระทั่งญี่ปุ่นลงก็เคยไปแล้วสลายหิมะก็ได้หมดทำให้ฝนตกก็ลงก็ทำมาหมดแล้วนะอันนี้คือลงทดสอบมาหมดแล้วแม้กระทั่งทีมงานที่จะมาไปกับลงไปที่ดูแลเด็กที่หมู่บ้านคริสเตียนล่างซึ่งสารตะกั่วอะไรอยู่ในเลือดนะครับเด็กที่ดื่มน้ำก็ไปหมู่บ้านนั้นนะ20-30 ปีมาแล้วนะครับสารตะกั่วอยู่ในเลือดนะครับไปกับทีมงานอาจารย์มหาสันติแล้วก็ลุงนอนแล้วจะมาไปโดยมหาสันติเป็นคนที่ทำหนังสือให้ทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนั้นเชิญมาแล้วก็ลงไป 3-4 ครั้งแล้วก็เจาะเลือดด้วยเมื่อก็รักษาสุขภาพกำจัดอาการเสร็จแล้วก็เจาะเลือด2-3 ครั้งนะครับก็มีผลก็คือส่วนหนึ่งคนส่วนหนึ่งก็หลายคนประมาณ 4-5 คนที่สารตะกั่วมันลดลงซึ่งแต่ก่อนไม่มีใครทำได้เลยหมอที่ไหนโรงพยาบาลสาธารณสุขมาดูแลก็ไม่ดีขึ้นนะครับแต่ลงไปประมาณ 3-4 ครั้ง2ครั้งเจาะเลือดมาโดยใช้ห้องแลบตรวจเลือดเนี่ยออกผลออกมาคือลดลงตัวนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องวัดว่าพลังงานในส่วนเนี่ยสามารถกำจัดสิ่งไม่ดีในร่างกายได้แม้กระทั่งเลือดนะครับซึ่งอันนี้ก็ลุงก็เก็บเป็นข้อมูลไว้ในวันข้างหน้าลุงก็จะส่งข้อมูลไปที่ไหนก็ได้นะครับให้รับทราบแม้กระทั่งองค์การอนามัยโลกก็สามารถทำได้หมดนะความสามารถพิเศษสิ่งเหล่านี้ในทางวิทยาศาสตร์ลุงเข้าใจแจ่มแจ้งหมดนะครับด้วยสมาธิจิตนี่แหละรู้แจ้งหมดรู้แจ้งวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันที่ว่าแน่ๆก็รู้เท่าไม่ถึงลุงเพราะว่าวิทยาศาสตร์สุดของวิทยาศาสตร์ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ต้องรู้ด้วยสมาธิจิตลุงได้สมาธิจิตปุ๊บก็จะรู้วิทยาศาสตร์รู้แจ้งหมดนะรู้หมดแล้วก็สมาบรรยายธรรมทั้งเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ทั้งธรรมศาสตร์ก็ได้ปรินาการทั้งหมดก็ได้หมดนะครับอธิบายธรรมะมาเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ว่าทางวิทยาศาสตร์นี่เขาเรียกว่าอะไรและว่าอธิบายทางวิทยาศาสตร์มาเป็นภาษาธรรมะก็ได้ว่าทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าอย่างนี้ทางธรรมะจะเรียกว่ายังไงเป็นต้นลุงก็สามารถบรรยายได้หมดนี่คือความสามารถพิเศษเพราะฉะนั้นเมื่อจะมาติดตามลุงมาซึ่งจะมาเป็นพระสงฆ์ปกติแล้วพระสงฆ์นี่จะอาตมาคิดว่าคงจะถือตัวพอสมควรนะจะไม่ค่อยเปิดใจรับคารวะเพราะว่าคิดว่าพระสงฆ์เนี่ยสูงสุดแล้วหรือว่าโยมจะมองว่าพระสงฆ์นี่คือสูงสุดแล้วไม่มีอะไรสูงกว่าพระสงฆ์แล้วเพราะฉะนั้นพระสงฆ์สิ่งดีๆต้องอยู่กับพระสงฆ์อะไรเป็นต้นครับแต่นี่อาตมาเป็นพระสงฆ์เนี่ยอาตมาติดตามลุงมานานนะสภาพของลุงเนี่ยท่านคือท่านบริสุทธิ์แล้วสมาธิสุดแล้วรู้แจ้งหมดแล้วมันไม่ติดขัดไม่มีติดขัดไม่มีตกหล่นและไม่มีเสื่อมแล้วนั่นแหละคือของจริงส่วนเราเองยังแค่บริชนยังแค่มองซ้ายมองขวาปฏิบัติก็ยังหมูปลาอยู่ยังไม่หลุดพ้นมันก็ยังช่วยประชาชนช่วยชาวโลกไม่ได้แต่มันรู้แต่ว่าของลุงเนี่ยนอกจากสมาธิจิตขั้นบริสุทธิ์สูงสุดแล้วก็ยังดึงพลังงานมาวัดใช้ได้บางคนนะครับสมาธิจิตนี่สูงสุดก็จริงรู้แจ้งเห็นจริงหมดแต่ไม่สามารถดึงพลังงานมาสุดไม่ใช้ได้แต่ลุงนั้นมีความพิเศษคือดึงตรงนี้มาได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถือว่าโชคดีนะโดยเฉพาะชาวนครปฐมแล้วก็ใกล้เคียงมาจากเมืองกลางก็มีหลายคนนะครับประเทศโรงแรมก็ยังมาเพราะฉะนั้นต่อไปในวันข้างหน้านี่ลุงบอกว่าตรงนี้อาจจะเป็นศูนย์ใหญ่ศูนย์กลางของแถวภาคกลางในจังหวัดสมุทรสาครสุพรรณบุรีนครปฐมบุรีราชบุรีจังหวัดบุรีทางนี้ถ้าวันข้างหน้าเติบใหญ่ขยายขึ้นมาก็ตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมของญาติโยมที่ติดตามลุงเพราะฉะนั้นเพราะว่าเดินทางมาสะดวกทางโน้นก็ได้กาญจนบุรีก็มาได้สุพรรณตรงนี้ก็มาตรงนี้ได้แต่ว่าเข้ากรุงเทพก็จะลำบากรถติดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางติดต่อแล้วก็อานิสงส์ตรงนี้แม้กระทั่งเด็กนะครับอาตมาเคยทดลองทดสอบมาหมดแล้วกระทั่งเด็กให้ลุงสัมผัสครั้งเดียว2ครั้งเนี่ยจะเป็นเด็กความจําดีนะครับมีหลานคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดนนท์ให้ลุงสัมผัสครั้งเดียวนะครับว่าเรียนได้ที่1ของนครของจังหวัดนนท์เลยอยู่ชั้นป.1แค่ลุงสัมผัสแค่ครั้งเดียวพวกนี้แล้วก็มีหลายคนนะครับมีความสามารถพิเศษแล้วก็พลังงานโดยส่วนนี้สามารถดึงความสามารถพิเศษของเด็กออกมาได้คือเด็กจะมีความพิเศษแล้วจะมีความอดทนจะมีความแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าพวกแล้วก็จะมีความพิเศษคือบางคนเนี่ยมีความพิเศษเหมือนกันบางคนเก่งวิทยาศาสตร์
บางคนเก่งเรื่องธรรมะบางคนเก่งเรื่องกีฬาพวกอะไรเนี่ยเก่งเรื่องศิลปะพวกอะไรเนี่ยก็สามารถดึงมาได้โดยการให้ลุงสัมผัสตัวเนี่ยแล้วความจำจะดีแล้ววันข้างหน้าจะเป็นผู้นำได้แทนตัวเราสืบทอดได้นี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์มีคุณมากมายมหาศาลซึ่งพวกเราไม่เคยได้ยินนะเขาไม่เคยได้ยินเพราะว่าเพิ่งจะเกิดมาเพิ่งจะรับรู้สิ่งนี้ได้แค่20ปีแล้ว20ปีนี่กว่าจะบรรยายกว่าจะพูดให้คนได้ยินได้ฟังต้องใช้เวลา20ปีแล้วคนก็รับยังไม่ได้เท่าไหร่เพราะพุทธทาสตอนนี้ท่านได้สภาวะทำใหม่ๆท่านบรรยายทำใหม่ๆก็มีผู้คนรับได้น้อยมากหรือคนไม่รับฟังเลยคนคิดว่าจะทำได้ยังไงใช่ยังไงเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยหลวงพ่อพุทธทาสตอนนี้ท่านบรรยายทำใหม่ๆก็เหมือนกันคนคิดแบบนั้นเหมือนกันอันนี้ลุงก็เหมือนกันอะไรที่ของใหม่คนจะรับได้ช้าจะรับรู้ได้น้อยแต่ถ้าเมื่อคนรับได้มากๆปุ๊บมันก็จะขยายไปใหญ่โตขึ้นเพราะว่าลุงท่านใช้โซเชียลในการพูดคุยในการออกอากาศ2ทุ่มลุงออกอากาศทุกวัน Facebookแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ใน YouTube ต่างๆซึ่งมีเป็น 4-5 6,000 คลิปแล้วซึ่งเป็นเครื่องที่การันตีได้อย่างดีใครสงสัยแล้วก็เข้าไปดูใน YouTube ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีสารพัดที่จะเป็นอาการนั่นน่ะไม่ใช่โรคสารพัดอาการเป็นบางคนมั้ยไม่น่าเชื่อบางคนบอกว่าเช่นเสียงในหูแล้วมีคนคุยในหูแต่ถ้าพวกเราทั่วไปคิดว่าจะเป็นคุณจะเป็นพวกไสยศาสตร์พวกของเข้าผีเข้าหรือว่ามีเจ้ามีทรงมีอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเราคิดตามภาษาเราแต่ที่เท่าที่ฟังติดตามลงก็ตอนนี้ก็เกี่ยวกับร่างกายแล้วหมดเกี่ยวกับความปกติของร่างกายผิดปกติของร่างกายนั่นเองหรือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเกี่ยวกับพวกเคลื่อนต่างๆนั่นเองที่ทำร้ายเราทำลายเรานะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ต้องพูดความสามารถนั่นแหละคือความสามารถของลงแม้กระทั่งเคลื่อนต่างๆก็ทำอะไรลงไม่ได้นะครับเคลื่อนโทรศัพท์เคลื่อนทีวีก็ทำอะไรไม่ได้นี่คือความสามารถพิเศษเขามีพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะต้านสิ่งนี้หมดเลยเขาจะบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์มีอยู่เนี่ยสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถเข้าใกล้ได้เคลื่อนโทรศัพท์เคลื่อนทีวีเคลื่อนอะไรต่างเป็นยังไม่บริสุทธิ์นะครับยังไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเจอสิ่งที่บริสุทธิ์มันก็ไม่สามารถที่เข้าใกล้ได้พลังงานบริสุทธิ์มันจะบีบออกนะครับคั้นออกได้แม้กระทั่งเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรืออยู่ในระยะเขาเรียกว่าปริมณฑลของดวงรอบๆดวงในระยะ40-50เมตรเนี่ยก็เคยได้ยินลุงบรรยายบอกว่าพลังงานตัวเนี้ยคลื่นโทรศัพท์คลื่นอะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถจะมาทำอะไรเราได้เลยด้วยพลังงานบริสุทธิ์ของลุงเนี่ยอยู่ในที่เราอยู่ในขอบเขต50เมตรเนี่ยสามารถควบคุมเราได้หมดเลยนะครับป้องกันสิ่งไม่ดีได้หมดเลยพวกคลื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงได้นะแม้กระทั่งดูแลสุขภาพก็ได้ป้องกันคลื่นต่างๆก็ได้ดูแลธรรมชาติก็ได้สลายหิมะก็ได้แล้วก็หยุดฝนก็ได้น้ำท่วมเนี่ยสามารถหยุดฝนตกได้น้ำท่วมสิ่งที่หยุดน้ำท่วมนั่นคือหยุดฝนแค่นั้นเองนะครับเมื่อปี54ลุงก็ทำมาหมดแล้วเป็นต้นนะครับเพียงแต่ว่าเป็นความรู้ใหม่เป็นศาสตร์ใหม่นะครับทางรัฐบาลทางพวกเราผู้ใหญ่ในเมืองยังรับกันไม่ค่อยได้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าในประชาชนเนี่ยรับได้กันเยอะแล้วในประชาชนในหน่วยงานต่างๆก็รับรู้ได้เยอะนะครับเหลือแต่ฝ่ายการเมืองฝ่ายการปกครองสูงๆแค่นั้นเองนะครับก็นี่คือไตเติ้ลเอาไปฟังเบื้องต้นว่าที่มาที่ไปข้อดีข้อเสียยังไงของพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็สิ่งงานมันบริสุทธิ์นี่ไม่เข้าไปแล้วมันจะช่วยปรับสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาใหม่เราได้รับสิ่งไม่ดีมาเยอะนะครับลุงได้สิ่งนี้มา20ปีใช่ไหมก็แสดงว่า20ปีที่แล้วหรือ100ปีที่แล้วมาเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์โลกนี้ไม่บริสุทธิ์นะครับมันยังไม่มีใครได้สิ่งนี้ขึ้นมาตอนนี้ลุงได้สิ่งนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะช่วยปรับดินน้ำลมไฟทั้งหมดดินน้ำลมไฟตอนนี้ที่มันปั่นป่วนก็ต้องตอนนี้แหละเพราะมันยังไม่บริสุทธิ์นั่นเองบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์นะจับให้ได้พลังงานที่ลุงได้คือพลังงานบริสุทธิ์โลกใบนี้มันยังไม่บริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์ได้ต้องบรรลุธรรมระดับโสดาบันสกิทาคามีนาคามีอรหันต์แค่แล้วจึงจะบริสุทธิ์ได้ถ้าโลกนี้ยังเป็นโลกีอยู่ต้องเป็นบริชนอยู่ยังไม่บริสุทธิ์แต่ตอนนี้มีสิ่งที่เขาเปิดตัวมาแล้วว่าเขาบริสุทธิ์นอกจากเปิดตัวแล้วสามารถทำให้ดูได้ด้วยปล่อยพลังงานให้ดูได้ด้วยนั่นแหละบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งบริสุทธิ์เข้ามามันก็จะมาถ่ายเทลบสิ่งที่ไม่ดีออกนั่นเองถ้าพูดถึงโลกใบนี้ธรรมยอดที่ตัวเราตัวเรายังไม่บริสุทธิ์ตัวเรายังเป็นโลกีอยู่แต่ถ้าลงมาสัมผัสตัวให้ปล่อยพลังงานในตัวเราได้พลังงานในโลกนั้นเราก็จะบริสุทธิ์ขึ้นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะเริ่มทยอยออกไปนะครับเช่นแต่คนมีอาการเช่นพอลงสัมผัสตัวปุ๊บสัมผัสตัวปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเบาไหมโล่งนั่นแหละคือการที่บริสุทธิ์ทำงานใช้เวลาหน่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องไปคิดตามไปคิดถึงคำพูดที่ลุงทำคำพูดที่ลุงพูดอาการที่ลุงทำให้ดูแล้วก็ไปคิดตามว่ามันทำไมถึงได้ทำไมถึงไม่ดีไม่ถึงดี
คิดตามแล้วจะได้เป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและที่สำคัญก็คือศาสตร์ไหนที่ลงได้คือเรื่องการนับอากาศนะครับนับอากาศไปทำไม่ได้นะครับก็มีคนทดสอบทำมาแล้วน้ำหนักลดพุงลดนะครับนับอากาศสูดอากาศเข้าไปแล้วกั้นไว้หายใจกั้นไว้นะกั้นไว้ลึกๆกั้นไว้นานๆนั่นแหละเป็นศาสตร์ใหม่นะครับซึ่งที่บ้านลงวันนี้ไปทำทุกครั้งทุกวันเลยซึ่งคนนมพาทำทุกวันนะครับซ้อมทุกวันทำทุกวันไปที่บ้านก็ทำได้นะครับงับอากาศสูดอากาศก็ไปแล้วกลั้นไว้นะเป็นศาสตร์ใหม่นะครับทำได้ทุกวันทุกที่ทุกเวลาที่นึกขึ้นได้มันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะครับสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในร่างกายเราสันดาปเกิดความเผาไหม้สันดาปแล้วก็เกิดพลังงานขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อยก็จะหายไปนะครับสูดอากาศก็ไปลึกกลั้นไว้นะครับสูดแล้วกลั้นไว้ทางจมูกไม่พอลงบอกว่าทางจมูกไม่พอต้องทางปากนะครับทางปากจะเข้าได้เยอะกว่าแล้วกลั้นไว้นะครับทำบ่อยๆจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อกับลงเขาเรียกว่านะพอเรามาเจอลงปุ๊บแล้วไปที่บ้านก็ทำมันจะช่วยต่อช่วยเสริมนะครับช่วยสิบให้มันดีขึ้นนะครับตอนนี้ตอนที่ผ่านลงไปแล้วอาจจะยังไม่ดีขึ้นพอไปที่บ้านก็พยายามหายใจสูดต่อเข้าเรื่อยๆนะเป็นการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับในวันข้างหน้าจะแข็งแรงนี่คือพูดถึงความสามารถดูเห็นเองพระอาจารย์ตมาก็จึงเชิญลงมาที่นี้มาที่นี้ก็ตมาเป็นคนเชิญแต่ว่าเป็นประชาชนเนี่ยเป็นคนจัดขึ้นมานะครับมีฝ่ายประชาชนโดยโยมนัดดาเนี่ยเป็นกรรมการแล้วก็มีหลายๆท่านและก็หนึ่งในนั้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองก็มีรองนายกเทศมนตรีที่ทำหนังสือขออนุญาตหลวงพ่อตรงนี้นะครับทำเนียบหลวงพ่อขอใช้สถานที่แล้วก็ให้ตมาเป็นคนติดต่อประสานงานลงว่าว่างเมื่อไหร่ก็มานะครับทำหนังสือเป็นรายละเอียดสอนเรียบร้อยหมดเป็นทางการเรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็พลังงานไปสู่พลังเนี่ยมีนักศึกษามีลูกศิษย์นักศึกษาไปทำเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโทนะครับเพิ่งจะจบซึ่งจะจบในปีหน้าจะรับปริญญาในปีหน้าซึ่งถ้ารับปริญญาเสร็จก็แสดงว่าพลังงานไปสู่เนี่ยมีนักศึกษาปริญญาโทไปทำเป็นความรู้ซึ่งต่อไปก็จะเป็นวิชาการนะครับพลังงานไปสู่นี้จะเป็นวิชาการระดับทั่วโลกนะครับใช้ได้ทั่วโลกเพราะเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับนี่คนไปทำแล้วก็ปีหน้าน่าจะรับปริญญาได้วันนี้ก็จบแล้วรับปริญญาปีหน้านี่คือเพราะฉะนั้นพลังงานไปสู่ไม่ใช่ธรรมดาตัวนี้เป็นกระจายไปทั่วโลกเป็นสากลไปแล้วเพราะหนึ่งในนั้นก็คือมีนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่ติดตามลงได้ติดต่อลงได้รับลงได้เข้าใจลงได้แล้วก็ไปทำเป็นวีรานิพนธ์เป็นพลังงานบริสุทธิ์โดยสมาธิเกิดจากสมาธิจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละแล้วก็ทำเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะผ่านแล้วล่ะเป็นปีหน้าน่าจะได้ปีหน้านะเรื่องปลายปีนี้นะจะรับปริญญาซึ่งถ้ารับปุ๊บก็เป็นเครื่องการันตีลุงด้วยนะครับเป็นการการันตีพลังงานบริสุทธิ์ว่ามันใช้ได้จริงเป็นประโยชน์จริงเพราะคนที่จะผ่านปริญญาโทได้ต้องทำวิทยานิพนธ์ต้องเข้าถึงสถานที่จริงตรวจสอบจริงทำที่จริงหมดมีที่อ้างอิงมีที่มาที่ไปหมดแล้วก็ลุงก็เปิดเผยหมดนะครับก็มีอะไรข้อมูลแล้วก็ลุงเก็บไว้หมดเปิดเผยหมดต่อกรรมการต่ออาจารย์ที่สอนหมดนี่คือความสามารถพิเศษของพลังงานที่ว่าบริสุทธิ์มีความพิเศษชั้นนี้เองนะเพราะฉะนั้นก็พระอาจารย์ก็เอาแค่นี้ก่อนนะต่อไปก็พลุงได้พูดคุยต่อครับกราบขอบพระเดชพระคุณท่านพระมหาชัยชุมพล ก็ถือว่าเป็นหลักเป็นแกนในสิ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ทำการต่อไปเป้าหมายที่ทำกันอยู่เวลานี้ก็อยากจะให้นครปฐมเนี่ยฮะเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติการในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ให้กับทุกคนถ้ารับได้ก็อยากจะรับยิ่งลูกหลานนี่นะครับเด็กๆแค่ผมจับตัวจับหัวจับแกว่งอยู่หน่อยเดียวเองนะก็จะแข็งแรงเองนะครับมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ความจริงมันเป็นความรู้อธิบายได้หมดในการผ่านวิชาการต่างๆที่ว่านั้นนะครับตอนนี้ไปก็เชื่อว่าเป็นหน้าที่ของไททันแมนแต่ทำไมจะมาพูดสองคำนะครับระหว่างเขากับเราเขาที่นี่ก็คือเรื่องราวของวิทยาศาสตร์การแพทย์นะก็ว่าเรื่องโรงพยาบาลเรื่องของหมอส่วนเรื่องเราก็จะพูดถึงเรื่องอาการของเราเองนี่ก็จะใช้เวลาไม่นานนักอย่างมากก็5นาทีครึ่งพอๆกับท่านชัยเมื่อกี้เนี่ยหรืออาจจะน้อยกว่าท่านชัยนิดหน่อยเพื่อที่จะประหยัดเวลาผมดูเนี่ยไม่พอมือผมหรอกผมใส่ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กหน่อยเดียวเองนะครับแต่ความเข้าใจเบื้องต้นเนี่ยมันเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าผมได้ประมวลเรียบร้อยแล้วว่าถ้าตราบใดยังขาดความเข้าใจอย่างตรงแท้ทางด้านเนี่ย
เวลามาหาผมเนี่ยมันก็เบาวิวจริง3วันผ่านไปกลับมาที่เดิมใช่ไหมมันไม่ขาดนั้นความเข้าใจจึงเป็นตัวหลักขณะนี้นะผู้ที่จะมาถ่ายทอดความเข้าใจระหว่างเขากับเราแน่นอนคนนั้นก็อยู่ใกล้ชิดผมแหละนะฮะเนาะระหว่างวิทยาศาสตร์กับธรรมชาตินะครับและทางฝ่ายผมคือด้านจิตศาสตร์ที่จะมาช่วยดูแลร่างกายโอเคนะอ่ะต่อไปนี้เชิญไทเทนแมนให้เวลา2นาทีครึ่งไม่เกิน5นาทีครึ่งถ้าเกินก็จัดการกันเราเองกันแล้วกันนะฮะเชิญครับจริงๆแล้ว2นาทีไม่ต้องพูดอะไรหรอกครับกลับเลยจัดไปนี่ก็หมดแล้วนาทีผมออกไปข้างหลังเนี่ยคือผมออกไปทำใจเพราะว่าผมกลัวแล้วก็ประหม่านะครับว่าคนที่นั่งฟังเนี่ยจะไม่ยอมให้ช่วยคนที่นั่งฟังจะไม่ยอมให้ช่วยจะดื้อครับถ้าดื้อก็คือมันช่วยกันไม่ได้แล้วพอกลับไปหรือแม้แต่นั่งอยู่ก็ไม่ได้สนใจผมเนี่ยเห็นไหมฮะลองฟังอย่างตั้งใจฟังด้วยการหลับตาฟังถ้าหากว่าการใช้สายตานั้นมันทำให้กวนการรับรู้ของเราคำถามจากนักวิชาการถามผมว่าเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้มันชัดแล้วมันหายขาดไปเลยผมบอกเป็นไปได้เลย100%นะครับเพราะวิทยาศาสตร์เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานมานี้เองโลกเกิดก่อนเป็นพันๆล้านตามที่วิทยาศาสตร์ว่าหากแต่เพียงว่านักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติให้ได้หรือแม้แต่เราที่นั่งฟังอยู่เนี่ยครับใช้คำว่าอยากหายก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากหายอะไรถ้าตอบไม่ได้มันก็ต้องตามหนูหรือตามหมูเนี่ยฮะตามหมูดำตามหนูก่อนใช้ภาษาหนูเพื่อให้ลดทอนภาษาเสียงแล้วก็อากัปกิริยาโอเคนะครับที่ผมพูดไล่เรียงไปเพราะว่าผมดูความสนใจของคนที่ไม่ยอมให้ผมช่วยผมก็เลยรอคนที่ไม่ยอมไม่ช่วยก็เลยเป็นเหตุทำให้คนอื่นไม่ได้รับประโยชน์คือใช้เวลานานก็บอกว่าคนที่ไม่ดีก็คือทำให้คนอื่นเขารอก็คือเป็นเหตุให้คนที่ดีเสียหายครับผมมองเนี่ยผมใช้แค่การมองผมจะรู้ว่าใครมองอะไรอยู่ใครไม่มองผมตอนนี้คือคนนั้นแหละครับทวงความรู้สึกของเพื่อนที่อยากจะใช้บริการลุงหงอกพี่แว่นหรือเปล่าครับไม่ใช่ดีมากโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่านะครับอย่าหลุดโฟกัสไปจากผมไม่อยากใช้เวลานานเพราะว่าผมไม่ได้สำคัญอะไรแต่ความสำคัญมันอยู่ที่ท่านควรจะใช้เวลากับผมให้น้อยที่สุดหมดไปแล้ว2นาทีก็ต้องวางใหม่ยังไม่รู้เรื่องยังไม่เข้าเรื่องเลยเห็นไหมฮะผมสามารถพูดด้วยเพียง2นาทีให้พี่แว่นเข้าใจตัวเองได้ทันทีโอเคไหมลองดูไหมเอาพี่แว่นเป็นศูนย์กลางนะผมจะถามว่าทุกคนรู้ไหมครับว่ารู้กับไม่รู้นะครับจะตอบเป็นอย่างอื่นแล้วก็ไม่ต้องอธิบายด้วยเอารู้กับไม่รู้รู้ยกมือถามว่ารู้ไหมครับเราคือใครใครไม่รู้ยกมือครับฟังรู้เรื่องอยู่คนเดียวโอกาสที่เราจะดีขึ้นคือคนเดียวในนี้ครับนี่คือคำตอบครับงงใครงงงงไหมฮะแม่งงแม่แม่พูดเลยนั่นแหละคือสิทธิ์ต้องรักษาสิทธิ์สิทธิ์ของความงงนั่นก็คือตรงข้ามกับความฉลาดแล้วมันพลิกแค่ทีเดียวมันจะฉลาดเลยแม่งงไหมงงอย่างไรอธิบายเราคือใครไม่รู้เลยโอเคน่าไม่รู้เห็นไหมครับถ้ารู้จะหายหมดทุกอย่างเลยโอเคดีแล้วครับที่ตอบว่าไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราคือใครผมถามว่า
ใครที่ไม่รู้ว่าเราคือใครยกมือครับเนี่ยเห็นไหมครับก็ยังมีบางคนที่ไม่ยกเห็นไหมฮะใครได้ยินเสียงผมยกมือครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับตัวเล็กเข้าใจยังครับว่าผมใช้เวลาเพียง2นาทีทันทีรู้ทันทีเลยเห็นไหมครับแสดงว่าผมพูดเบาไปหรือคุณไม่ได้ยินครับพี่แว่นได้ยินได้ยินผมถามว่าใครได้ยินผมยกมือขึ้นโอเคโอเคนะฮะนี่คือทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยครับถ้าอยากหายขาดต้องเข้าใจตัวเองและต้องเข้าใจในวินาทีที่ผมยังไม่ทันพูดจบประโยคเลยเดาได้เลยว่าไอ้หมาดำเนี่ยจะเห่าอะไรนั่นแหละครับจะหายทันทีคือมีความรู้สึกไวมากต่อความรู้สึกของตัวเองที่ผิดปกติไอ้ความรู้สึกต่อตัวเองที่มันผิดปกติที่ไวมากเช่นตอนตื่นเช้ามามันไม่เคยเป็นแล้วมันมาเป็นผิดปกติพี่แว่นคิดว่าถ้าผิดปกติตื่นเช้ามามันจะเป็นอะไรได้บ้างไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับงงครับนี่คือคำว่าหายกับไม่หายครับแค่นั้นเองโอเคนะครับตัวที่รู้สึกได้ไม่ทันก็คือคิดไม่ทันไม่ทันก็คือไม่ได้ฟังเห็นไหมครับไม่ฟังกับคิดไม่ทันฟังแล้วฟังได้ยินนี่ฉันก็ได้ยินนี่แต่ฉันคิดไม่ทันคิดไม่ทันจริงๆก็เลยไม่สามารถที่ไปสู่ความเข้าใจได้เห็นไหมครับผมไม่ต้องการให้ความเป็นตัวผมมาหังกาเกินไปเวลาที่ผมเล่าเพราะเวลาใครก็ตามที่มาเล่าต่อหน้าผมก็จะกินรวบทันทีด้วยสิ่งนี้แหละครับอย่าลืมนะเรายังไม่ได้พูดเรื่องต้นไม้ใบหญ้ายังไม่ได้พูดเรื่องอะไรเราพูดเรื่องตัวเราอยู่เพราะฉะนั้นนักฟังที่ดีก็ต้องคิดให้ทันคิดทันได้ก็ต้องฟังให้ทันถ้าฟังไม่ทันตัดส่วนที่มันกวนการฟังก็คือตาฟังด้วยหูพอมันก็จะเป็นจินตภาพที่อยู่ภายในลดสิ่งเร้าที่มันกวนทางตาเวลาผมฟังคนที่มีความรู้มากๆเช่นซ้ายมือของท่านคือหลวงพี่จังหวัดกาญจนบุรีซ้ายมือของท่านลองหันไปดูสิครับนี่เป็นผู้รู้มากนะครับรู้แบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว cover ด้วยผมก็จะฟังเสร็จปุ๊บผมถามเข้มข้นที่สุดแล้วผมก็จะได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแบบนี้ครับหายสงสัยเลยเห็นไหมครับเหมือนกันสุขภาพแค่เราสามารถแยกให้ได้ว่าเรามีความรู้สึกผิดปกติตั้งแต่ศีรษะจนจดปลายเท้าเนี่ยจุดไหนไอจุดที่ผิดปกติเราจะรู้เองไม่มีใครรู้เราได้คิดว่าคนข้างๆจะรู้เรื่องของเราไหมครับพี่แว่นไม่รู้ดีมากคนข้างๆจะไม่มีทางรู้เราว่าเราคิดอะไรอยู่เราใส่กางเกงในสีอะไรเราทำอะไรมาเมื่อวานนี้ไม่มีทางรู้ครับเสร็จพอเราไม่มั่นใจเพราะเราเกิดความกลัวในชีวิตและทรัพย์สินเรามีความกลัวไปที่ตั้งเราเชื่อว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งที่รู้ก็คือเขาพอผิดปกติเราช่วยตัวเองไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้ได้อย่างเดียวว่ามันผิดปกติเช่นตื่นเช้ามาเป็นอะไรครับศีรษะปวดศีรษะข้างซ้ายข้างซ้ายด้วยคุณแม่เป็นอะไรครับผิดปกติตื่นขึ้นมาเหรอจ้ะความดันขึ้นความดันขึ้นโอเคความดันขึ้นฟังดีนะครับตรงนี้นะครับคุณแม่ขำอยู่ผมจะยัดคำถามอีกหนึ่งคำคุณแม่จะหยุดขำและนึกไม่ออกความดันคืออะไรครับความดันเหรอคือความเครียดเหรอเนี่ยเห็นไหมครับไปนู่นเลยความดันไปความเครียดตกลงว่าเครียดกับความดันเป็นอะไรกันแน่ไม่สามารถที่จะจับได้เลยครับนักวิชาการอยู่ขวามือผมเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่ไม่เข้าใจจึงทำให้หายขาดไม่ได้ครับนักวิชาการเพราะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเอง
เราจะเป็นเราได้อย่างไรถ้าเรายังไม่สามารถบอกความเป็นตัวเราได้ระหว่างดันกับเครียดล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ตัวเราทั้งสิ้นลองจินตภาพดิครับว่าถ้าผมใบ้อีกความอีกคำหนึ่งเนี่ยจะตอบได้ไหมครับว่าความดันมันมีอาการเป็นเช่นใดครับตอบครับปวดศีรษะจบครับใช่ไหมครับนักวิชาการครับเราปวดศีรษะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติผิดปกติขึ้นอยู่ในตัวเรามันปวดทีนี้เมื่อมันผิดปกติจะเอาความผิดปกติออกจากตัวเราถามว่าเอาอะไรออกจากตัวเราครับให้โอกาสอีกทีพี่แว่นจากปวดศีรษะเมื่อกี้ปวดศีรษะก็กินยากินยาเอามันออกหรือเอาเข้าเอาออกเอาออกเอาอะไรเข้าเอ้ยเอาอะไรออกเอาอาการออกเอาแน่เฮ้ยพี่แว่นพี่แว่นรอดแล้วเว้ยเฮ้ยใช่แล้วต้องเอาอาการออกครับเอาอาการออกอย่าชวนคุยครับไม่มีประโยชน์นะครับไม่ได้ถือไมค์แล้วชวนคุยกันทำไมต้องเอาอาการที่มันผิดปกติออกแค่นั้นเองประเด็นมีอยู่ว่าเราก็ไม่สามารถเอามันออกได้ทั้งที่มันอยู่ในตัวเรานั่นแหละครับคือเราไม่รู้ตัวเราเนี่ยครับตอบนักวิชาการถ้าเรารู้ตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราเข้าใจจนหมดตัวเห็นตัวเราจนหมดตัวนั่นแหละครับเอาออกได้ทันทีคือเอาอาการที่มันผิดปกติที่อยู่ในหัวออกคิดว่าจะต้องเอาหัวออกไหมครับนี่แสดงว่านิ่งฟังแล้วคิดตามตัวที่คิดทันคือตัวคิดตามครับฟังอย่างเดียวไม่พอต้องคิดตามด้วยทั้งหมดเรียกว่าสมาธิในการฟังมาแล้วครับเห็นไหมครับมันจำแนกให้ออกเป็นทีละส่วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องสนใจโฟกัสคิดตามทันทีโอเคนะครับตัวเข้าใจจะเป็นตัวตามมาทันทีโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเอาความรู้สึกยากอีกนิดนึงหัวเรามันจับต้องได้มันเป็นรูปไอ้ความรู้สึกผิดปกติคิดว่ามันเป็นรูปไหมครับมันเป็นอะไรจ๊ะตอบดังๆความรู้สึกเป็นนามความรู้สึกเป็นนามนามนับได้หรือนามนับไม่ได้นามนับไม่ได้แน่นอนจริงๆความรู้สึกมันชั่งตวงไม่ได้ฟังให้ดีนะครับความรู้สึกชั่งตวงไม่ได้โอ๊ยฉันปวดหัว2กิโลกรัมเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้อยู่ๆวันนึงช่วยตัวเองไม่ได้ไปหาเขาเอาเครื่องมือวัดความรู้สึกเราคิดว่าได้ไหมวัดได้ช่วยเราได้ไหมครับวัดได้ครับแต่ช่วยอะไรเราไม่ได้โอเคนะครับวัดได้แน่นอนด้วยฟังให้ดีครับว่าวัดได้นะครับเอาเข้าจริงๆนะฮะไอ้คำว่าวัดได้วัดจากเขานะฮะวัดได้ผมวัดจากการมองเหมือนผมเป็นเขาเหมือนกันเห็นนะ you and me เนี่ยคุณกับผมเลยทันทีผมเป็นเขาฝากให้ทันนะครับในนี้แยกย่อยไปอีกที่เราพูดถึงคำว่าเราคือผมกับท่านเราโฟกัสไปเลยผมเป็นเขาคือผมเป็นคนที่ท่านไปหาแล้วบอกว่าวัดได้ผมก็ใช้เครื่องมือวัดและผมก็ใช้ทักษะชั้นสูงด้วยการเรียนมาตำราเยอะผมแบกตำรามาล้านเล่มผมจำครูได้ทุกคำพูดที่ครูพูดนำซ้ำผมยังมีประสบการณ์ตรงในการลองผิดลองถูกแบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วผมบอกคุณว่าคุณชิดชนกครับคุณเป็นเอสครับเป็นเอสเหรอต้องคิดดูก่อนนะเห็นไหมทำไมทีนี้เราคิดเห็นไหมครับเดิมเราไม่คิดเราให้วัดสรุปค่ามีอะไรบ้างที่เขาวัดเราได้เช่นเขาวัดอะไรเราอีกครับวัดความดันน่ะวันความดันเป็นไข้วัดอะไรอีกอะไรนะฮะเบาหวานเนี่ยวัดเลือดเห็นไหมฮะ
แต่พอผมบอกผมวัดแล้วว่าคุณเป็น HIV เริ่มคิดเห็นไหมครับทำไมไม่เชื่อผมอีกล่ะเพราะผมวัดมากับมือเลยผมพาเข้านู่นเข้านี่เลยเห็นไหมครับชัดเจนเนาะล่าสุดได้ยินข่าวไหมครับว่าเป็นตั้งแต่กี่ขวบหรืออายุเท่าไหร่ไม่รู้พอโตขึ้นมาบอกไม่เป็นซะแล้วได้ยินข้างหลังได้ยินข่าวนี้ไหมครับได้ยินเนาะเดิมวัดได้ว่าเป็น HIV กลองจำลองสัก20ปีที่อยู่กับชื่อนี้ครับชีวิตจะเป็นยังไงก็จะใครจะมารับผิดชอบความรู้สึกของเราไหมที่เราเป็น HIV มีใครไหมครับถามหน่อยมีไหมไม่มีลองเปลี่ยนดูสักทีจะได้รู้ดีไหมอย่าพึ่งเลยเห็นไหมครับเราจะไม่วางเป็นเลยแต่อย่างอื่นที่เขาวัดดาวเราเป็นสุดท้ายเวลาผ่านไปผู้หญิงคนนี้นะครับก็เลยไปมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขารับได้ว่าผู้หญิงบอกว่าฉันเป็น HIV นะผู้ชายรับได้เสร็จปุ๊บก็ทำสงครามร่วมกันก็ได้มาหนึ่งชีวิตสุดท้ายมาเรื่องแดงหรือโป๊ะแตกก็คือเฮ้ยทำไมเวลาลูกออกมาก็ต้องมี HIV ไม่มีพอไม่มีเสร็จปุ๊บประหลาดใจตรวจที่แม่ทันทีแม่ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยครับมันน่าจะเกิดขึ้นกับเราทั้งจังหวัดทั้งประเทศทันทีหนึ่งมันจะได้พลิกในเรื่องของนามนับไม่ได้ก็คือความรู้สึกที่นับไม่ได้นามนับไม่ได้ความรู้สึกนับไม่ได้นับภาษาอะไรจะเอารูปมาวัดความรู้สึกเราเนี่ยครับชัดเจนนะก็ยังย้ำว่าลองเป็นกันทั้งจังหวัดสักทีหนึ่งแผ่นดินจะได้รู้เป็นไฟตรงนั้นแหละครับมนุษย์จะเปลี่ยนวิธีคิดทันทีเลยเหมือนเมื่อกี้เนี่ยยอมรับการนับได้มาตลอดจู่ๆบอกเป็นปุ๊บเฮ้ยขอคิดดูละเนี่ยครับเหมือนกับเวลาเราเห็นน้ำท่วมแล้วเราก็ตอนเราดูเขาเรายังไม่ท่วมเอาสมมติเรายังไม่ท่วมถามว่าคำยอดฮิตที่เรามักจะพูดในใจและส่งปากออกไปคือคำว่าเวลามองเขาน้ำท่วมให้กำลังใจเขาเคยได้ยินไหมครับให้กำลังใจเขาใช่ไหมแม่เนี่ยครับเราทำได้แค่นี้ครับเราทำอะไรไม่ได้ไม่ได้มากไปกว่านี้เราไม่ได้อยู่ในส่วนของคนที่มีศักยภาพหรือช่วงชั้นของห่วงโซ่อำนาจในการทำคนที่มีหน้าที่ทำอย่างมากที่สุดเฝ้าติดตามสถานการณ์แต่คุณชิดชนกคุณกำลังพายเรืออยู่โอเคไหมครับคุณพอใจคุณแฮปปี้ความลำบากนั้นเป็นปกติสำหรับคุณซะแล้วครับแต่ถ้าประเทศเพื่อนบ้านเขาคำนวณมาเสร็จสับเลย5วัน10วันคำนวณพื้นที่เรียบร้อยเลยตูนเดียวเขาคนเขาขนคนออกเขาไม่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์แต่เขาป้องกันไม่ได้เขารีบเลยครับแก้ไขปัญหาเลยครับก่อนล่วงหน้าเลยอย่างน้อยชีวิตคนต้องเหลือไว้ทรัพย์สินเสียหายค่อยสร้างใหม่เพราะมันเป็นภัยธรรมชาติโอเคไหมครับจะรอถึงวันนั้นไหมครับคือหมายความว่าระบบของเราประกาศล่าสุดนะครับมีตัวเคมีอยู่3ชนิดที่เป็นโทษย้อนถอยหลังไปกลับไปว่าใครนะครับเป็นคนอนุญาตให้ทานเคมีตัวนี้ก็คนที่ประกาศนั่นแหละโอเคไหมครับเนี่ยฮะคำว่าเนี่ยฮะก็คือจุดที่เขาเองก็ไม่รู้เพราะวันที่เราไปหาเขาวันแรกเขาจะถามเราว่าตอบดังๆครับเวลาเราไปหาเขาน่ะเป็นอะไรมาเขาไม่รู้เราก็ยิ่งไม่รู้เราไม่รู้เขาแต่ที่เรารู้แน่ๆน่ะเรารู้นะครับว่าเรารู้สึกอย่างไรรู้เห็นไหมฮะผมจำแนกนะครับไม่ได้กล่าวโทษใครแต่เป็นระบบวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติธรรมชาติมันรู้ตัวทั่วพร้อมแน่ๆแหละว่าร้อนหรือหนาวอ่อนหรือแข็งแสบตาไม่แสบตาฝ้าฟางเจ็บปวดมึนงงเบลอชาเพลียอ่อนแรงสับสนหนักๆเข้าในตามีแสงหนักๆเข้ามีเสียงในหูเนี่ยทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นนามนับไม่ได้ทั้งนั้นเลยแต่ในขณะเดียวกันเวลาไปหาเขาเขาพยายามจะเอารูปที่นับได้เช่นเช้ากับวันเย็นนามนับได้
ใส่น้ำนับไม่ได้โยนหินลงจอกแหน่หินคาอยู่บนแหน่ไหมครับหินคาอยู่บนน้ำไหมน้ำมันนับไม่ได้ไงยากไปไหมเนี่ยไม่น่ายากเพราะว่าโต้ตอบตลอดเพราะฉะนั้นยืนหยัดบนความรู้สึกของเราให้ออกนะครับอ่านเกมให้ขาดไกลๆว่าถ้าเจ็บหายเจ็บปวดหายปวดงงหายงงมึนหายมึนเบลอหายเบลอชาหายชาเพียหายเพียอ่อนแรงมีแรงแล้วไม่ต้องกินทาฉีดอาบแล้วเป็นปัจจุบันด้วยพอเป็นปัจจุบันนักวิชาการบอกว่าต้องการ3วัน4วันต้องย้อนกลับมาตะวันเข้าใจตัวเองแล้วครับคุณไปกินไปนอนไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่าไปเข้าใจอะไรอยู่นั่นแหละครับคือความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นสิ่งที่ทำให้ก็คือความบริสุทธิ์ที่อยู่ในสองมือเปล่าของลุงหงอในการที่จะเข้าไปขย้อนขยี้กระชับพื้นที่และกุมมันกำจัดมันออกไปไม่ใช่รักษาเวลาไปหาเขาได้หนึ่งชื่อโรคเขารักษาโรคไว้ด้วยเคมีไปหาเขาได้มาหนึ่งชื่อโรคแล้วเขาก็รักษาไว้ด้วยเคมีพอเก็ตไหมครับพอไปปีที่สองเขาได้ชื่อโรคที่สองแล้วก็เคมีอีกรอบหนึ่งถ้ามันชัวร์มันแน่จริงมันใช้ได้จริงเหมือนกับที่เรากินก๋วยเตี๋ยวกี่คำครับถึงจะรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวนั้นอร่อยไม่อร่อยคำแรกก็รู้แล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่ใช้เวลาในการดูแลสุขภาพเราเกินกว่า1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงครับเห็นไหมครับซึ่งมันตอบไม่ได้มันชัดไม่ได้มันไม่สามารถที่จะไปกันได้เพราะตัวเราสะสมความไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่สตาร์ทแรกเพื่อเกิดความเข้าใจได้ง่ายคือจากคุณแม่คุณพ่อครับถอยหลังไปอีกยาวไกลก็ตั้งแต่การเกิดสรรพสิ่งนู่นยากไปเอาแค่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับความไม่บริสุทธิ์มันสะสมมาเรื่อยๆจนมันพีคหรือมันไอเร่มันเข้มข้นสูงสุดก็คือผิดปกตินั่นแหละครับพอมันผิดปกตินั่นแหละครับคือความไม่บริสุทธิ์มันเข้มข้นยอมรับนะครับว่าเราคือธรรมชาติเราไม่ได้วิทยาศาสตร์หรือนั่งนี่คือมีวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยคิดว่าตัวเราเป็นธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ที่แน่นเป็นอะไรธรรมชาติชัวร์ลองอธิบายซิว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรก็เป็นที่พิสูจน์อะไรนะอะไรนะโอเควิทยาศาสตร์กำลังศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติใช่ไหมที่ตอบแบบนี้เนาะชัดเจนเนาะวิทยาศาสตร์ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้เสร็จสร้างชิ้นงานสร้างรถสร้างเครื่องมือความสะดวกสบายเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ไอ้ที่เรานั่งอยู่เมื่อคงจะเป็นอัตราส่วนของปิโตรเลียมที่มันผสมผสานกันจนเป็นเก้าอี้เนาะชัดเจนเนาะมันก็มาจากธรรมชาติดีๆเห็นไหมครับเรามาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นตั้งข้อสังเกตจากวันนี้เป็นต้นไปหลังจากที่ผ่านของใบขาข้างหลังเนี่ยเอาปัจจุบันอย่าเอาอดีตไม่ต้องเอาอนาคตคนที่เป็นโรคอยู่จะยากคนที่มีแต่อาการจะง่ายแค่พลิกฝ่ามือและถ้าไม่อยากกลับมาเป็นอีกจะต้องมีแต่ความรู้สึกที่ผิดปกติและพูดออกมาเป็นอาการเท่านั้นแต่ถ้าอยากเป็นอีกจงนึกคิดนึกคิดและนึกคิดนึกคิดให้เป็นโรคอยู่บนข้ามไปตลอดให้เป็นโรคไว้เพราะการเป็นโรคจะมีสูตรการควบคุมโรคคือเคมีกำกับที่กลับไปกินต่อคำถามมีว่าเรา5วัน10วันไม่ได้เจอลุงหมอให้ทำยังไงก็เรียนรู้เรื่องตัวเราผ่านการหายใจก็เราไม่รู้ไงครับว่ายาที่ดีที่สุดมันคืออากาศลองนึกย้อนไปดีๆนะครับไม่ต้องเรียนอดีตภพอดีตชาติถามว่าอาหารมื้อแรกเราทานอะไรครับขาหมูน้ำส้มหรืออากาศพี่แอนกินอะไรน้ำส้มขาหมูหรืออากาศแน่ใจนะว่าอากาศโกหกหรือเปล่ามั่วหรือเปล่าเราคิดว่าอะไรครับอากาศกินตอนไหนครับอากาศกินในท้องแม่คุณแม่ว่าไงเห็นด้วยไหมว่ากินอากาศชัวร์นะไม่ใช่ขาหมูนะไม่ใช่น้ำส้มนะครับ
เมื่อกี้อากาศครับทีนี้อากาศที่กินตอนนี้ทำไมมันไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับสมัยก่อนตอนที่เจ้าของลิขสิทธิ์ผ้าสีเหลือง3ผืนเจ้าของลิขสิทธิ์ผ้าสีเหลือง3ผืนคือใครครับตอบไม่ได้หันไปซ้ายมือครับผ้าสีเหลือง3ผืนนี่ครับโอเคเนาะเจ้าของลิขสิทธิ์นี้เป็นเจ้าของไลเซนส์แล้วก็เป็นเจ้าของสเปคไลเซนส์ตัวนี้เกิดจากก่อนการเกิดสรรพสิ่งก็คือสเปซหรืออวกาศนั่นแหละครับคือพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละครับคือพลังงานบริสุทธิ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า pure energy เป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งเป็นต้นกำเนิดของสมุนไพรเป็นต้นกำเนิดของวิทยาศาสตร์เป็นทางเกิดของภาษาที่เรียกว่าจิตประสาทหรือเป็นที่มาของเจ้าของลิขสิทธิ์ผ้า3ผืนนั่นแหละครับคือตัวแรกทีนี้พอพระองค์ใช้มาท่านใช้มาจุดวันนี้ท่านของท่านใช้ก็ท่านใช้ในสมาคมของท่านคนทั่วไปที่ไม่เข้าใจตัวเราได้แต่นั่งมองกลุ่มสมาคมที่เขาใช้กันรู้ไหมครับกลุ่มสมาคมกลุ่มนี้เรียกว่าอะไรใช้ยากไปภาษาคิดว่าเดาสิครับว่าคนเก่งของผมวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเดาไม่ถูกฮะใช่เหรอโอเคพระอรหันต์เนาะใช่นะโอเคนะครับนั่นแหละครับผู้มีปัญญาระดับพระอรหันต์ครับจะต้องตอบคำถามนักวิชาการว่าคนที่จะหายได้เลยโดยไม่มีเงื่อนไขคือพระอรหันต์ครับคนที่อธิบายนั่งอยู่ซ้ายมือคือแยกรูปแยกนามซึ่งผมไม่เก็ตต้องให้ท่านอธิบายเพราะผมไม่ได้เรียนมาแต่ผมที่บอกว่าศักยภาพมาจากนั้นหายทันทีไปปุ๊บหายด้วยลุงหงอกบอกว่าพระอรหันต์ก็มีกรรมพระอรหันต์ก็มีทุกขังเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปดับไปเหมือนกันแยกย่อยหน่อยนึงคือตัวดับคือตัวหมดลมหายใจตัวมีหายใจคือหยุดไปเป็นธรรมดาก็แสดงว่าพระอรหันต์มีกรรมเป็นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่พระอรหันต์เราเป็นได้นะครับความไม่ดีความไม่ปกติความผิดปกติเกิดขึ้นเป็นได้นะฮะเป็นได้เมื่อเป็นได้ต้องเข้าใจแล้วครับไม่ใช่ปลงไม่มีปลงตัวเข้าใจนี่แหละครับคือบันไดขั้นแรกของการระวังเข้าใจตัวเองและยอมรับสภาพแห่งความเป็นการเกิดที่มันไม่คงที่คำว่าไม่คงที่คือการเกิดมันไม่บริสุทธิ์ครับนี่แหละครับคือสาเหตุครับทีนี้รู้สาเหตุก็ไปหยุดการเป็นสาเหตุก็ต้องไปฟังซ้ายมือท่านขวามือผมอธิบายไม่ใช่หน้าที่ผมแค่บอกกับท่านคือ2 อย่างคือบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์คือปกติกับไม่ปกติปกติให้รู้เลยพลังงานบริสุทธิ์ทำงานดีเยี่ยมเป็นได้เฉพาะช่วงวัยตั้งแต่ตอนเกิดวัยทำงานพอเริ่มที่จะหลังทำงานสะสมหรือพีคขึ้นมาแล้วสะสมในสะสมมานานแต่พีคขึ้นจนถึงขีดสุดก็คือตอนปลายอย่างเราเนี่ยครับโดยสัดส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เลือดตกยางกรอบไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรมานั่นแหละครับมันจะสำแดงสมบัติเห็นไหมครับมันจะสำแดงอำนาจของความไม่บริสุทธิ์เราก็แค่มีความรู้สึกจากความไม่บริสุทธิ์ที่มันเข้มข้นก็คือผิดปกติครับเจ็บปวดเป็นงงโบชาเลยครับทีนี้พอเราไม่รู้ตัวเราเราก็ไปหาเขาที่เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็เลยใส่สะกดใจเราไปก่อนหนึ่งทีด้วยชื่อโรคแล้วควบคุมชื่อโรคนั้นด้วยเคมีแล้วเป็นมันเป็น5ปี10ปีชัดเจนนะครับคนสมัยก่อนรุ่นทวดเราเสียชีวิตด้วยอายุไขหรือว่าโรคครับอายุไขเดินหลังค่อมนี่แหละตัวงอแต่เดินไวหน้าดูผมจะใช้คำว่าชิบ5ครับชิบ5คืออะไรครับเดินไวชิบ5เลยหลังค่อมด้วยนะฮะตัวงอแต่เราเดินไม่ทันนะครับคนสมัยก่อนน่ะผมเคยเห็นเป็นบุญตาได้จับก็คือที่จังหวัดนครสวรรค์โอ้ยอายุเกือบ100ปีแล้วอ่ะแต่เดินตัวตรงแล้วแบบแข็งแรงมากแข็งแรงแต่เขาก็ไม่สบายตัวมันเป็นตามอายุไขแต่ถามว่าณวันนี้คนที่ใกล้ตัวเราหรือคนที่เป็นบุญญาตาโทษเราในรุ่นที่เราพอที่จะสื่อสารได้ต
ายด้วยโรคหรืออายุไขครับเทโรครับก็คือความเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่ครับวิทยาศาสตร์ตะวันตกนะครับเราไม่ได้พูดถึงใครที่เป็นบุคคลเราบอกว่าตะวันตกเมื่อถึงขีดสุดเขาเจริญสุดๆแล้วตกต่ำสุดๆแต่บ้านเราเพิ่งที่เจริญก็คือไปรับของเขามาซื้อเขามาซื้อเสร็จปุ๊บวันหนึ่งประกาศว่าใช้ได้พออยู่ๆมาวันหนึ่งบอกว่าอย่าใช้เนี่ยครับที่เดียวกันแต่เราซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปกินไปซะแล้วครับก็คือเคมีอย่างดีที่สุดกินพืชให้มันทรงๆที่สุดทรงๆที่สุดก็อย่างกินพืชเพราะพืชคืออาหารหนักๆเข้าอาหารหลักที่กินก็ไม่ใช่พืชอีกก็เป็นอากาศเอาละครับผมจะมาทำให้ท่านปลดล็อกเบื้องต้นมันจะปลดล็อกโป๊ะ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 ทำให้ถึงทำให้ได้ทำให้ดีและทำได้ด้วยตัวเองและอย่าโกงกันเพียงแต่แค่สูบอากาศเดินเข้าทางจมูกให้เข้าทางปากแล้วสูบให้สั้นให้ไวชกหนักๆสูบแรงๆเลยนะครับสูบเข้าปากลงท้องลงคอไปแล้วก็กลั้นมันไว้กลั้นมันให้นานที่สุดเหมือนกับว่าชีวิตนี้เราจะมีอะไรอีกแล้วที่ต้องคำนึงถึงถ้าสุดทางที่สุดเราจะเจอกับความบริสุทธิ์และคำตอบจะได้กับตัวท่านพร้อมนะครับ1 2 31,003 1,004 กันไว้ครับ 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 1,011 1,012 ใครปล่อยแล้วยกมือครับ13 14 15 16 ดีครับ17 18 กันไว้นะครับเป้าหมายผม19 เอาให้เยอะๆ เอาให้หนักที่สุด 20 21 22 23 2425 26 27ใครออกแล้วสูบต่อครับ28 1 2 3สูบครับใครยังไม่ออกไปต่อนะครับ19 20 21 22ใครที่ออกปล่อยแล้วสูบไปต่อเลย23 24 25 26 27 28 29 30 31 32สูบแม่ไม่ต้องรับเนี่ยโชกมันเข้าไปเหมือนดูดน้ำอ่ะฮะดูดน้ำเราเคยดูดทางหลอดนี่เราดูดอากาศเราจินตนาการแล้วดูดอากาศทางหลอดแต่เป็นน้ำอาจจะเป็นอากาศแทนน้ำสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเราอั้นไว้ครับอั้นไว้ได้ต้องทำครับไม่ทำไม่ได้ครับ39 40 4142 43 44 45 46 47 48อั้นไว้ครับอย่าไปยอมมัน49 50นี่แหละคือสมบัติแห่งพุทธเจ้าที่คนพบจะทำแล้วมามอบให้เป็นเรื่องอานาปานสติหรือลมหายใจเรานี่แหละครับนี่คือคีย์เดียวกันแต่คนใช้คนละยุคสมัยเท่านั้นเองเดิมหายใจยาวๆเบาๆลึกๆไม่พอแล้วเพราะยุคนี้มันเป็นยุควิทยาศาสตร์มันเลยต้องสูบหนักเข้มข้นสูงและเข้าทางปากด้วยก้อนใหญ่ๆถามว่าระหว่างโล่งกับแน่นเกิดอะไรขึ้นครับแน่นค่ะแน่นครับโอเคใครโล่งครับตอนนี้ยกมือโอเคโล่งมีอยู่โล่งหรือแน่นครับยังกั้นอยู่ยังมีคนอ่ะขอที่อั้นอยู่นะโล่งหรือแน่นครับถามว่าหลังจากที่ปล่อยลมแล้วนะครับโล่งหรือแน่นครับเบาเบาก็คือโล่งเนาะจับคำผมให้ได้นะครับปล่อยปุ๊บโล่งหรือแน่นครับแม่ไม่รู้ตัวไม่เป็นไรเบาเบาค่ะคือโล่งนั่นเองชัดเจนนะฮะปล่อยปุ๊บโล่งทันทีคือเบาทันทีผมถามว่าโล่งโปร่งสบายเบาเนี่ยมันแปลว่าหายไหมปัจจุบันนี้ถ้ามันเบาไปวินาทีถัดมา2นาทีเบาโล่งอย่างเงี้ยสบายตัวอยู่ตลอดหายไหมครับหายไหมมันเบามันบินได้เลยหายไหมอ่ะมันไม่มั่นใจเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยการที่เราไม่สามารถ
รู้สึกถึงความรู้สึกหรือความหมายของคำเนี่ยหรือความรู้สึกของเราเนี่ยเรายังลังเลสงสัยเนี่ยครับผมบอกปัจจุบันถ้าเราโล่งรู้สึกเนื่องไปนาทีถัดไป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 และถัดไปจนไปถึงพรุ่งนี้เช้าถามว่าจากนาทีถัดไปถึงพรุ่งนี้เช้าถือว่าหายไหมครับเออมันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะก็บอกแล้วไงว่าความรู้สึกของเรามันวัดได้จากตัวเราไม่ได้วัดจากใครเราจะต้องเอาตัวเราไปวัดว่าดีชั่วกี่มิลลิเมตรจากใครอ่ะกำหนักกำมากกำน้อยเป็นมากเป็นน้อยเราจะไปวัดอะไรจากใครได้ไงอ่ะความเป็นมนุษย์ของเราที่เราเป็นแม่ของไอ้เด็กคนนี้เราชอบกินก๋วยเตี๋ยวชามเนี่ยผมถามว่าจะต้องไปขออนุญาตใครไงครับชัดเจนนะครับเราไม่ต้องตอบจากปากใครมันเป็นปากเราความรู้สึกเราสุดท้ายทีนะครับสุดท้ายนะปล่อยให้หมดก่อนคนแน่นคือดีกว่าโล่งโล่งคือแค่ดีคนแน่นคือจะดีกว่าโล่งเพราะนี่อะไรครับคือตัวเช็คความรู้สึกว่ามันผิดปกติหรือว่าไม่ผิดปกติเมื่อมันแน่นถามว่ามันดีไม่ดีครับดีนะมันไม่ดีเพราะมันแน่นดีเราไม่เป็นไรครับมันแน่นมันดีเรามันดีแล้วฟังเองครับตัวของพลังงานโดยสุดเวลามันอยู่นอกโลกมันเรียกว่าอากาศอวกาศเวลามันอยู่ในโลกมันเรียกว่าอากาศไอ้ที่เราทำเนี่ยคือการกินพลังงานโดยสุดหรือกินยาที่มันเป็นธรรมชาติยาหรือมันเป็นเอกสุดยอดของยาหาที่สุดไม่ได้มันซ่อนอยู่ในอากาศอากาศที่ห่อหุ้มมันไว้เนี่ยคือพลังงานไม่บริสุทธิ์มันห่อหุ้มความบริสุทธิ์เหมือนไข่ขาวห่อหุ้มไข่แดงเรากินไข่แดงธรรมชาติเราต้องปอกเปลือกไหมปอกไหมครับปอกปอกกินไข่ต้องปอกคือปอกเปลือกแต่เรากินพลังงานในส่วนแล้วกินไข่แดงโดยที่เราไม่ต้องปอกครับนี่คือสมบัติของพุทธะที่มอบเอาไว้ครับคอยนั่งนิ่งๆแล้วหายใจยาวๆไปเนี่ยครับเข้าถึงมันไหมล่ะเราเข้าไม่ถึงเลยครับถ้าเราเข้าถึงแล้วก็หายมันก็จะสืบเนื่องระดับของพุทธะเวลาเขาสืบเนื่องอารมณ์ของพลังงานในส่วนหรือพระธรรมยาวนานต่อเนื่องและเป็นอินฟินิตี้และไม่มีที่สุดเพราะเป็นค่าคงที่เป็นอนันต์ไม่จบไม่สิ้นไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงเป็นไปโดยตลอดเวลาก็คืออากาลิโกไอเรามันไม่ใช่เขาไงเราเป็นธรรมดาทีนี้ท่านก็ผ่านความเป็นธรรมดาเพราะสุดท้ายแล้วท่านก็ลดจากความไม่ธรรมดาของท่านท่านคือใครครับกษัตริย์นู่นลดไปเหลือธรรมดาพอเหลือธรรมดาก็ไปตามธรรมดาในธรรมชาติหนักๆเข้าเอ้ามันไม่ได้อยู่ในธรรมชาติรอบตัวมันอยู่ในธรรมชาติตัวเราพระองค์พูดถึงในตัวเราคือกายใจจิตอ้าวมาแล้วครับนี่เห็นไหมครับมันไม่ได้หนีไปจากไหนจากตัวเราเลยเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกที่เรารับรู้สิ่งต่างๆภายนอกผ่านระบบประสาทเนี่ยเรารู้ดีจังเลยเรารู้ดีดีแล้วเราก็เอาเรื่องของที่เรารู้เนี่ยครับไปหาเขาเรียบร้อยครับเพียงพร้อมทันทีผิดความหมายผิดในยะเพราะความรู้สึกของมนุษย์เรามีแต่ตัวเรามันจะแทนตัวได้แกครับผมสรุปแล้วนะครับผมจะขอให้ดูอีกหนึ่งทีและติดมาให้สุดที่ขึ้นโตและจงดูเข้าวันนี้ดูต่อหน้าผมถ้าอยากเอาสื่อเรื่องแบบที่มีต่อวิธีและต้องและเหนื่อยยากถ้าเราสู่จนถึงที่สุดสิบคนยืนเราจะไม่ล้มคนหนึ่งจะล้มหรือเราจะล้มเป็นสุดท้ายเพราะมันจะเหนื่อยยากพลังงานดูสุดพอเรากินเขาด้วยการดูดอัดระเบิดคายมันจะเท่ากับตัวของคนคนนั้นและมันจะเป็นคำตอบให้คนคนนั้นไม่โล่งก็แน่นโล่งคือดีแน่นคือดีกว่าเพราะได้รู้ว่าเฮ้ยมันแน่นแล้วเฮ้ยอีก3วัน5วันเนี่ยหัวทิ่มดินแน่ไม่ต้องไปหาใครพอรู้ว่าแน่นเสร็จปุ๊บถามว่าทำอะไรเดิมมันไม่แน่นแต่พอไปอัดอากาศแล้วแน่นนั่นแหละครับคือพลังงานโดยสุดมันดันออกครับมันติดอยู่มันเลยแน่น
ก็แค่ดูดครั้งที่สองครั้งที่สามมันโล่งเองทำไปเช้ากับวันเย็นเช้ากับวันเย็นจนถึง3วันมันจะชักเขย่อสุดท้ายสำหรับคนที่เป็นโรคโรคมันเกิดจากความคิดก็คือความคิดเขาที่ยัดเยียดใส่เราข่มขืนเราทางใจแล้วก็ข่มเหงทางร่างกายคือกินเทมีมันก็จะไปขับออกขับออกทีนี้มันจะเกิดสั่นวิงเวียนบูบวาบนู่นนี่นั่นถ้ามันร้อนยิ่งดีเพราะมันจะเผาผลาญด้วยอุณหภูมิของตัวเราเองทุกอนุธาตุเลยนะฮะอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวมันยังไงก็ไปเห็นไหมครับมันไปมามากต่อมากแล้วเราไปหาเขาผมอยู่กับตัวเองทำไปเกินกว่า3วัน6วันดูซิว่าดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นไปเลยพนั่งก้าวไปซุปเปอร์ชาร์จเพราะซุปเปอร์ชาร์จมีไว้สำหรับไม่ต้องรับอากาศจับปุ๊บวกตามคามือเลยวกวาดเลยคนไม่เคยจะไม่รู้นะครับเคยยังแม่เคยจับลุงหอกยังยังแค่ตอบยังช้าเห็นไหมยังไม่ทันไม่เป็นไรเสนอเลยมองตารู้ใจอยู่นี่ว่าโหตั้งใจฟังมากเลยยังไม่เคยจับแล้วพอไปจับก็ปวดดีคือโหดีจังเลยแล้วก็ไปบอกคนอื่นต่ออย่าคุยอย่าโม้เก็บมันไว้กับตัวมันโล่งมันโปร่งมันเบามันว้าวมันว้าวเก็บมันเงียบอีก3วันแล้วอัดอากาศอัดอากาศให้ความรู้สึกที่ได้จากลุงหอกมันอยู่กับตัวมันตลอดโอ้เดี๋ยวไปเจอคนนั้นกันเล่าไปเจอคนนี้กันเล่าดีจังดีจังหายหมดเพราะอะไรเพราะเรากำลังไปแลกเปลี่ยนความไม่บริสุทธิ์ของคนที่ไม่เคยเจอกันนั่นแหละก็ดูดกลับเข้ามาเลยครับเพราะเรามันเบาแล้วเนี่ยโอเคไหมเคยโดนคนพ่อคุณแม่จับหัวไหมแล้วมันพูดมันว่าแบบเคยไหมผมเคยพ่อกอดทีนึงเวลาผมเสียใจโอ้โหรู้สึกว่ามีพลังมากเลยเวลาแม่มาปลอบผมเวลาเสียใจอะไรเนี่ยโหมันมีพลังสุดๆเลยนั่นแหละครับมันเกิดการแลกเปลี่ยนก็เลยเกิดความรู้สึกจากที่ได้ตัวลุงหอกในช็อตสุดท้ายเนี่ยผมเข้าความเข้าใจอย่างเดียวแต่ของลุงหอกเป็นออนออฟสวิตช์เลยไม่ต้องพูดไม่คุยถามอย่างเดียวอยากให้ช่วยอะไรมีอยู่5อาการคิดไปเลยสำรวจไปเลยตามร่างกาย5ตัวที่อยู่ในร่างกายเราที่มันมี3ก็บอก3มี2บอก2มี1บอก1แล้วพูดถึงความเป็นปัจจุบันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หายไปกี่เปอร์เซ็นต์เอาแค่นี้ไม่ใช่บอกเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคนู่นไม่จบท่านจะได้ความรู้สึกทางใจในเรื่องลุงหอกจะแค่เอาใจพูดตอบประโลมใจสุดท้ายท่านจะไม่ได้อะไรจากลุงหอกเลยคือรั่วครับคือท่านไม่เข้าใจจากตรงจุดที่ผมทำหน้าที่อยู่ท่านไปต่อไม่ได้เมื่อไปต่อไม่ได้ธรรมชาติผมจะใช้คำว่าคัดทิ้งเขาจะเขี่ยออกก็คือเสียชีวิตไปตามอายุไขตามเงื่อนไขที่ท่านไม่เข้าใจไปวนต่อแถวใหม่เพราะเป็นความไม่บริสุทธิ์ก็คือไปเกิดใหม่มีแค่นี้ครับก็ถ้าจะแก้การเกิดไม่ให้มันเกิดท่านต้องแก้ตอนเป็นหรือตอนตายครับตอนเป็นครับหาทางระวังว่าใจเจอกันแล้วต้องเข้าใจช่องทางนี้อยู่แล้วไม่ใช่อยู่ๆเราจะมายืนยุยคุยอย่างนี้ในสถานที่ที่โอ้โหสุดยอดได้เหรอครับมันต้องมีที่มาที่ไปก็ถามหาหรือทำความเข้าใจตามที่มาของงูงอกการพูดของผมนี้เป็นเพียงแค่หมาเห่ายอดเจดีย์หรือหมาเห่าคนลุงหอกเป็นคนระดับหมาเห่าขนาดนี้คนพูดจะขนาดไหน2ทุ่มมันก็อยู่ในมือถือของท่านท่านก็ไปดู Facebook Face Live หรือ YouTube ก็ถ่ายทอดสดอยู่ตลอดเนี่ยครับความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าอยากดีขึ้นถ้าอยากรู้จักตัวเองมากขึ้นก็ต้องไปตามความเข้าใจเพราะท่านรู้เรื่องผ่านตัวท่านรอบตัวมามากจนท่านไปต่อไม่ได้ไม่ใช่ว่าเอาตัวไม่รอดเพราะท่านต้องมีดีไม่งั้นท่านไม่นั่งที่นี่ได้ท่านแค่ไปต่อไม่ได้ในสุขภาพเพราะฉะนั้นมีดีทุกอย่างสี่อย่างเดียวสุขภาพไม่ดีไม่ดีให้แปลความอย่าไปแปลเป็นโรคแปลว่ามันไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์คือไม่ปกติจะว่าได้ยังไงก็คือความรู้สึกของเรา
ปกติไม่ใช่บ้านะครับตอนนี้คนที่เขาปกติเขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับใครดังด้วยปกตินั่นเป็นปกติแต่อยู่ในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นอย่าให้เราไปเป็นปกติแบบเขาก็คือทุกจนมันเป็นปกติเจ็บจนเป็นปกติป่วยจนเป็นปกติลำบากเป็นปกติไม่เอาไม่ใช่การส่งกำลังใจมันต้องคิดหาวิธีการในเชิงของการป้องกันไม่ใช่แก้ไขเนี่ยครับป้องกันด้วยการรับอากาศและสะสมพลังงานไปเรื่อยสะสมความบริสุทธิ์ก็คือปล่อยโล่งเบาที่ว่านี้ไปเรื่อยๆครับเช้ากลางวันเย็นถ้าทำถี่ก็ทำไปเลยนั่งก็ทำไปดิว่างก็ทำหายใจอยู่แล้วทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆสมมติแล้วนะพร้อมครับเอาจริงหนึ่งเมื่อกี้สมมติเอาจริงแล้วนะเดี๋ยวรอแม่หน่อยโอเคแม่พร้อมนะครับสุดท้ายก่อนจากกันอย่าลืมนะครับเช้ากลางวันเย็นมีวิธีการเดียวที่จะช่วยเราได้คือยืนบนสองขาของเราเองไม่ใช่ขาของใครอย่าให้ใครมาเอาความเป็นรู้สึกของเราที่เป็นปกติหรือความผิดปกติมายัดเยียดใส่เราอีกเลย1 2 3อัดลงไปครับแล้วปิดปากให้แน่นครับ1001 1002ไม่จำเป็นต้องแข่งกับตัวเลขแต่ขอให้อัดให้แน่นให้นานที่สุดให้มันระเบิดออกคำว่าระเบิดออกเสมือนหนึ่งกับการให้กางเกงอ่ะมันหลุดออกจากตัวเนี่ยเรียกว่าระเบิดแต่ถ้าเกิดเราเอามือเรากดกางเกงออกถือว่าใช้ไม่ได้แต่ถ้าให้กางเกงมันหลุดออกจากตัวแล้วกางเกงแล้วมันเปี้ยงเลยนะครับท่านจะเจอกับลานโล่งเสมือนหนึ่งบินได้ตัวเบาลอยทันทีถ้ามีศักยภาพสูงหลับตาทำจะเกิดไฟฟ้าในสมอง1009 1010 11 12 13ไม่เป็นไรครับไม่ใช่วันนี้วันสุดท้ายซะเมื่อไหร่15 16 17 18 19 20 21ดีครับไอดีมากครับ22นั่นแหละครับไอแรงๆเลยครับเอามือปิดปากเลยไอมันแรงๆเลย23 24 25ดูสิครับว่าเมื่อสักครู่นะครับครั้งแรกก็คือแน่นดูผมบอกว่าครั้งต่อไปมันจะโล่งนะครับมันต้องดันออกอยู่แล้วครับพลังงานบริสุทธิ์มันไม่เคยทรยศใครครับเพราะมันคือความจริงของจริงไอ้ไม่บริสุทธิ์ก็คือของปลอมคือมันเปลี่ยนแปลงได้ความจริงมีเพียงสิ่งเดียวมันจะดันออกอย่างเดียว26 27 28 29 30 31 3233ดีครับแม่ดีครับโอ้โหสุดยอดแม่นี่แหละครับคือสูตรเดียวที่ลุงหอกใช้ครับไม่ต้องไปถึงตัวลุงหอกแล้วก็รักษาตัวเองได้แล้วไม่ต้องง้อลุงด้วยลุงจะไปไหนก็เรื่องของลุงก็มาเจอกันตอน2ทุ่มต่อไปนั่งรับอากาศเองเลยเข้ารหัสเองรักษาตัวเองได้30 31 32 33ใครออกแล้วยกมือครับใครออกแล้วยกมือเจ๋งมากดีครับ33ดีครับผมดีครับ34ดีครับ35 36 37เอามือลงครับ38 39ดีครับ40 41 42 43 44เดิมมันคนละตัวเลขกับตัวนี้เลยเห็นไหมทำไมครั้งที่2มันนานกว่าเดิมได้ยังไงครั้งที่3มันนานกว่าได้เดิมได้ยังไงนี่แหละครับคือผลของมันทำแล้วปุ๊บแล้วได้เลยแล้วต้องทำเองด้วยห้ามโกงห้ามเนียนห้ามเฟซคือการห้ามโกหกตัวเองถ้าความรู้สึกโกหกตัวเองก็คือไม่ต้องคุยกันแล้วครับไปคบกันแล้วตัวเรายังไม่เป็นความจริงของตัวเราเองนะครับนี่คือความรู้สึกที่จะได้หลังจากที่งับอากาศครั้งสุดท้ายรอบต่อไป50แล้วนะครับ51 52 53ทั้งหมดนี้ผมยังไม่ถือว่าเป็นสมาธินะครับผมไม่ได้ทำสมาธิผมแค่ให้รีดพลังงานโดยสุดออกจากความไม่โดยสุดให้เป็นผลที่ได้มันจะไม่เข้าใจแล้วมันจะเข้าใจได้แต่ผลที่ได้คือจะรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกของเราถามว่าอันนี้ต่อยนี้ปล่อยหมดแล้วเนาะถามว่าโล่งยกมือแค่โล่งแล้วโล่งแล้วแน่นยกมือแน่นอยู่ยังตีกันอยู่ระหว่างสลับกันดีครับมันทำงานเนาะชัดเจนนะนี่คือมันทำงานนะครับเพราะฉะนั้นนั่งรอ
แล้วไปเจอลุงหอกก็งับอากาศไปเรื่อยๆพอถึงลุงหอกออนออฟสวิตช์ปุ๊บเรียบร้อยเลยมันมีสูตรขั้นลึกเข้าไปอีกขอให้ถนัดกับตรงนี้ด้วยก่อนเดี๋ยวจะมีตอนจบสุดท้ายว่าให้ได้สูงสุดและเกิดการเฟิร์มกับบอดี้และตัวบินได้เบาลอยตลอดเวลาทำอย่างไรจะบอกผมถามอีกทีครับคุณแม่โล่งหรือแน่นครับทำไมมันไม่สว่างตอนที่เรายังไม่ได้ทำครับเห็นไหมครับต้องคิดไม่ต้องตอบผมเห็นไหมครับพอนั่งมันได้ตาสว่างอีกแล้วมันโกหกมันบอกกันก็ไม่ได้เห็นไหมครับฝ้าอยู่สว่างขึ้นโอเคตกลงว่าเนี่ยคำว่าเนี่ยสรุปว่านี่กำลังรักษาตัวเองได้เลยครับจบไหมครับตกลงเรารักษาตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องบรรลุธรรมครับไม่ได้รู้เรื่องสัจธรรมเลยแต่ใครสักคนหนึ่งที่พนำพาสัจธรรมนั้นมาหรือการฮับอากาศนี่แหละครับต้องบรรลุธรรมครับพวกนี้คือสูตรลุงหอกสุขภาพอนาคตสุขภาพจริงแล้วไม่อยากจะใช้คำว่าอนาคตสุขภาพปัจจุบันเลยนะครับเห็นผลในปัจจุบันแต่แพทย์ผ่านจุดแผนปัจจุบันมันเห็นผลในอนาคตรู้หรือไม่ครับกินเข้าไปทำอะไรเข้าไปต้องรอผลกว่าจะออกผลออกฤทธิ์แต่ทำตอนนี้ต้องได้อย่างนี้ครับนี่คือพลังงานโดยสุดขอขอบคุณและสวัสดีครับเหนื่อยเนาะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะฟังทันเนาะเป้าหมายของเราเพียงแต่ว่าหนึ่งขอให้ฟังแล้วฟังให้ทันถ้าฟังไม่คิดตามตามก็ทำตามจะมีประโยชน์นะทั้งหมดอย่าไปเชื่อเขาถ้าอยู่ข้างกันก็อย่าไปเชื่อเขาเป็นเขาหมดเอาเราเป็นตัวหลักนะฮะผมสรุปให้ทีนึงว่าเราคือใครคำตอบที่ออกมาชัดที่สุดคือความรู้สึกของเราเองเป็นรหัสบอกความตรงตัวเราเองคือความรู้สึกความรู้สึกนี้ในสายของพระพุทธศาสนามีอยู่5สายทาง1ความรู้สึกเมื่อได้ยินก็คือผ่านหูคนที่จะใช้ตัวนี้ได้ดีคนนั้นต้องหลับตาฟังนะฮะ2ความรู้สึกผ่านตา3ความรู้สึกผ่านจมูกหายใจร่วมนั้นนะช่องลมหายใจจมูกดีขึ้นมั้ยเนี่ยเนี่ย3ความรู้สึกที่ได้มาจากลิ้นน้ำลายเยอะมั้ยน้ำลายมันจะออกมาเองแล้ว5ความรู้สึกจากผิวกายเราทั้งหมดรวมแล้วเรียกว่าอายตนะ5นั่นเองนะฮะเป็นรหัสแทนค่าตัวเราเองทั้งหมดถ้าใครก็ตามที่รู้สึก1ใน5ก็ถือว่ามีสตินะ2ใน5มีสติมากกว่า3ใน5มีสติมากขึ้นเป็นลำดับ4ใน5และ5ใน5เป็นบุคคลที่มีสติตลอดเวลาตลอดการตลอดเวลาขณะที่ดำรงร่วมกันชีวิตอยู่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายพระพุทธเจ้าให้มา 2,000 กว่าปีแล้วก็มาสติก็คือคำว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเรื่องของความรู้สึกเท่านั้นนะสิบอกให้นั่งนอนเดินยืนเก็บความรู้สึกนี้ให้ดีๆแล้วความรู้สึกที่ดีที่นี่จะมารักษาตัวเราที่สุดสิ่งนี้เป็นการค้นพบพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบมาก่อนบอกผ่านกันมา 2,000 กว่าปีบัดนี้มีคนรู้ตามพระพุทธองค์แล้วแล้วก็เชื่อมั่นว่านำมาใช้ได้จริงๆเนาะเรากำลังพูดจาอยู่ในท่ามกลางของวงล้อมของพระเสมาอาณาบริเวณแห่งนี้คือวัดพระปฐมเจดีย์เห็นไหมครับด้วยบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์สิทธัตถะ
นั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วด้วยศักยภาพของกระแสจากที่พ้นคบความจริงตรงนี้ผ่องถ่ายมาตลอดบัดนี้นำมาใช้ได้กับตัวตนตัวเองแล้วใครรับได้คนนั้นนะครับคือเป็นผู้ที่มีหลายอย่างในตัวเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะไม่พูดคำว่าเรื่องของโรคความดันจริงๆปวดหัวปวดตัวมันจะมาจากคำว่าปวดนะฮะความเป็นปกติของมนุษย์เราก็คือกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามวัยยังวุฒิเห็นไหมเอาตัวนี้เป็นหลักสุขภาพดีประกอบด้วย5อย่างกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นสุขภาพที่ดีถ้าหากว่าอะไรต่างๆนั้นอ่อนแอนอนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากตื่นง่ายนั่นก็แปลว่าภายในร่างกายเรามันทำงานไม่สอดคล้องกันของธาตุดินน้ำลมและไฟไฟคืออุณหภูมิที่อยู่ร่างกายเพราะการงับอากาศก็คือการเพิ่มธาตุไฟนั่นเองกินอาหารเข้าไปเท่าไรย่อยหมดไม่เหลือคำพูดนี้แทบจะเด็กได้รับก่อนนะอายุ10ปี20ปีขึ้น20ปีอายุ10ปีขึ้นไปเนี่ยตลอดชีวิตจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตัวเขาแต่พวกทั้งหลายครึ่งค่อนชีวิตเข้าไปแล้วเนี่ยมันถึงยากหน่อยนึงถึงแม้จะยากพวกเราก็มีหน้าที่ที่จะหยิบยื่นให้นะครับนอกจากความเข้าใจที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ก็ยังกระตุ้นพลังงานความร้อนตัวนี้ขึ้นมาพอเวลาความร้อนขึ้นมาปุ๊บมันจะสร้างอิมมูนหรืออิมมูนิตี้ภาษาทั่วไปก็คือภูมิต้านทานนั่นเองผู้ใดก็ตามที่มีภูมิต้านทานสูงผู้นั้นจะไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนยืนยันว่าตัวนี้ชัดเจนที่สุดแล้วคนที่เป็นโรคโน้นนี่จะเป็นเอชนะ SLE นะกลุ่มพวกไวรัสเข้าตัวกันแล้วกันกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ภูมิต้านทานต่ำไม่ได้มีโรคเลยภูมิต้านทานไอตัวภูมิต้านทานเนี่ยจะรู้ได้ไงรู้ได้โดยความรู้สึกของเราเท่านั้นเองครับไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆเห็นไหมครับน้ำอากาศนี่มีผลมากมายมหาศาลเหลือเกินขอให้ทำนี่คือยาประจำชั่วโมงก็ว่าน่าจะว่าได้หนึ่งนาทีถ้าไม่เสพถ้าไม่เสพอากาศจบไหมเนี่ยเป็นแต่เริ่มแอร์มาถึงนาทีนี้แล้วด้วยเห็นไหมครับงั้นอากาศจึงเป็นยาขนาดแรกของสัตว์โลกเลยนะจงมีความสัมพันธ์ต่อไปนี้จะได้ทิ้งเคมีเนาะเคมีมาตื่นเช้ามาหนึ่งครึ่งกำมือแล้วกลางวันอีกเย็นอีกก่อนอาหลังอาหารเนี่ยโอ้โหสารพัดที่ก็จะระบุมาสุดท้ายคือเคมีนั่นอยู่ในตัวเราทีนี้มันมีมากเกินไปมันตกค้างอยู่ในร่างกายพลังงานวัตถุตัวนี้จะเข้าไปแทนที่มันก็เข้ายังลำบากนะฮะต้องช่วยกันท่านต้องช่วยโดยการแก้ประกาศโอเคนะเช้าวันเย็นไปทำเป็นการบ้านต่อไปแล้วจะแข็งแรงด้วยนะครับส่วนต่อไปนี้ก็ขอบคุณพระเดชพระคุณทางด้านท่านพระมหาสันติท่านได้เปิดทางเอาไว้ว่าสิ่งที่ท่านก็คงจะรู้ว่าผมมีอะไรนะเนาะท่านก็พูดในส่วนตัวของท่านที่รับรู้รับทราบในส่วนของผมนะครับส่วนเจตนาเมื่อกี้นี้ก็เสพทอดเชื่อมโยงให้นะครับอีกส่วนหนึ่งจะบอกว่าท่านอาคันตุกะได้ไหมเนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันนะเมื่อปีที่ผ่านมาสักเดือนก็ผมก็ผมไปบริการที่วัดท่านก็อยากจะให้รู้จักท่านพระมหาสันติกราบเรียนเชิญครับท่านพระคุณมีอะไรเชิญครับหลังจากนั่งฟังมาตลอดแต่ไม่ต้องมายกย่องลงออกเนาะแล้วแต่ท่านจะรู้อะไรต่ออะไรทำงานคู่กันนะท่านพระมหาสันติประเด็นเก้านะเนี่ยและท่านพระมหาชัยชุมพลทั้งสองรูปนี้นะก็ทำงานคู่กันมาตลอดครับกราบเรียนเชิญครับท่านเจริญพรญาติโยมขอโอกาสท่านอาจารย์ไก่สอนพรหมพิทักษ์แล้วก็พระมหาชัยชุมพลนะ
ไตเติ้ลมองนะไตเติ้ลแมนนมน้อยไปแล้วหรือข้างหลังไตเติ้ลมองก็ไตเติ้ลแล้วอาจารย์บอกห้ามยกย่องนะก็ไม่ยกย่องพาดพิงก็แล้วกันนะอาจารย์ประกาศตัวประกาศได้เพราะว่าไม่มีตัวจะประกาศมกราสามเจ็ดนะอาตมาบวชมกรา24มกรา37เหมือนกันนะแต่ว่ากรรมและธรรมะยังไม่จัดสรรนะบวชแล้วก็บวชกายใจยังไม่บวชเหมือนลูกญาติโยมที่โยมไปส่งไปบวชในวัดนะยังใหม่อยู่นะแต่ก็อาศัยความตั้งใจก็พยายามจะบวชใจตามก็คือเรียนบ้างอะไรบ้างไปแล้วก็ต่อมาได้เจออาจารย์เมื่อตุลาซีหนึ่งที่เกียรกายก็ตั้งแต่เจออาจารย์วันนั้นจนถึงวันนี้อาจารย์ทำเพื่อผู้อื่นนะทำไมจึงทำได้ก็สังเกตเพราะว่าไม่ได้จมกับตัวเองทำไมเรายังช่วยคนอื่นไม่ค่อยได้เพราะเราจมกับตัวเองจมทั้งแบบทุกฟุ่มเฟือยและทุกจำเป็นทุกจำเป็นไม่ว่ากันอย่างตอนนี้โยมรู้สึกทุกเจ็บปวดมึนงงสับสนอันนี้ทุกจำเป็นก็เลยสารวัตรกับตัวเองก่อนจงกับตัวเองก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยใครไม่ได้ช่วยตัวเองก่อนและไม่อาจจะพ้นจากความเจ็บป่วยนี้ได้วันนี้จึงพาสังขารมาให้อาจารย์ช่วยก็คือมาชุบมือเปิดนะไม่ต้องทำอะไรก็อย่างที่บอกฟังและปฏิบัติตามแค่นั้นเองแต่ทุกทางใจบางคนก็หลายปีแล้วทุกฟุ่มเฟือยนั่นแหละโลภโกรธหลงไม่จักหยุดจักพอโลกความคิดจมทะเลความคิดจมออกไม่ได้จึงช่วยใครไม่ได้อยู่กับตัวเอง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 เราอยู่นั่นแหละนะซึ่งตรงข้ามกับอาจารย์นะหมายความว่าตั้งแต่มกราสามเจ็ดอาจารย์นะโดยส่วนตัวรูปนามหมดตัณหาไปแล้วทะลุปุกโลงนะเป็นตัวตนก็จริงแต่เป็นตัวตนแบบตัวตนที่มันขังไว้นะมันทะลุทะลวงไปก็เจอพลังงานอินฟินิตี้ที่ยิ่งใหญ่ก็จึงเมื่อทะลุตนไปได้ก็เห็นทุกคนก็สามารถทะลุตนตัวไปได้นะแต่จะบอกจะสื่อสารก็ค่อยเป็นไปที่อาตมาไปก็คือเพราะตัวนี้แหละนะอาตมาที่เจอเท่านั้นตุลาสี่หนึ่งตอนนั้นประโยคเรียนประโยคสี่นะเป็นมหาแล้วใหญ่นะแต่ว่าใจยังเล็กอยู่เพราะยังตัวเองอยู่เหมือนกันนะยังตัวเองเพราะอะไรยังมีโรคความคิดที่มันฟุ่มเฟือยยังมีความอยากพระก็อยากเหมือนกันอยากแบบพระเนี่ยนะอาจจะไม่มากแต่มันก็ยังตัวเองอยู่ช่วยใครไม่ได้นะนั้นโดยทฤษฎีรู้หมดนะเหมือนท่านอาจารย์มหาจารย์โพลก็เรียนตำราเดียวกันก็คงรู้หมดแหละศีลสมาธิปัญญาพุทธประวัติสังฆประวัติอรหันต์ประวัติปัจเจกพุทธประวัติรู้หมดแหละภาคทฤษฎีแต่ว่าเราก็มีความกังขาอยู่ว่าใครละทำได้ตามนี้นะใครในโลกนี้ทำได้ตามนี้นะก็พอสืบไปได้อดีตอย่างนั้นอย่างนี้งุ้นแต่มันก็คืออดีตเราอยากเห็นเดี๋ยวนี้วันนี้ใครทำได้อย่างนี้สามารถทะลุทะลวงตนตัวออกไปได้นะนั้นตุลาก็ได้พบอาจารย์นะไปหาอาจารย์ที่เกียรกายนะไม่เห็นอาจารย์แล้วนะอยู่ที่ไหนก็ได้นะหมายว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนก็ได้ไปไม่ใช่อะไรก็เพื่อให้อาจารย์เป็นตัวกระตุ้นเราก็รู้ที่สุดแล้วเราต้องพึ่งตัวเองนะแต่ว่าต้องหาผู้นำทางซึ่งทะลุตัวเองไปก่อนนะก็ไปหาอาจารย์ที่เกียรติกายก็ได้เห็นแบบบรรยากาศคล้ายๆอย่างนี้มีผู้มาในความเป็นผู้มาเราก็เห็นว่าบางคนมาเพราะทุกข์กายแต่อาตมาทุกข์ใจนะก็ยังอยากได้อยากมีตามภาษากรรมเก่านะแต่ว่าด้วยความเป็นพระผ้าเหลืองกดข่มไว้นะแอบไว้นะภาษาเนี่ยแอบไว้นะแอบเบลก็คืออาจจะมีความอยากแต่ไม่แสดงออกนั้นเราต้องรีบแก้ไขตัวเองก็ได้อาจารย์นะได้กระไรอาจารย์บำบัดไปด้วยก็จะบรรยายไปด้วยมันจะได้ซึมซาบเทคนิคหรือวิธีหรืออะไรก็ตามอ่ะคือมาถึงขั้นนี้เราไม่สนวิธีการแล้วว่ามันคืออะไรเรามุ่งเป้าหมายว่าทำยังไงให้เราทะลุทะลวงตัวเองออกไปเลิกมีนิสัยจมปลักกับตัวเองสักทีว่าเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เราอย่างโน้นเพราะอะไรถ้าเราไม่แก้นิสัยเนี้ยเราจะเป็นคนธรรมดาอยู่อย่างนี้แหละ
อยู่กับตัวเองอยู่ร่ำไปช่วยใครก็ไม่ได้นะท่านอาจารย์ก็จะเป็นแบบอย่างนะ20กว่าปีมานี้นะก็แบบนี้แหละนะช่วยพวกเราไปบางคนก็มาแค่ว่าฉันหายเจ็บปวดมึนงงแล้วก็ไปนะแล้วพอทุกข์ใหม่ก็กลับมาอีกนะแล้วก็เอาแค่นี้ก็แล้วแต่ไม่ว่าอาจารย์ก็ไม่ว่าอยู่แล้วเพราะเป็นผู้ให้แต่ก็จะมีบางท่านอยากช่วยผู้อื่นบ้างเมื่อตัวเองสุขภาพกายสุขภาพใจดีแล้วก็จะมาเป็นจิตอาสาหรือจะมาฟังวิธีการในการทะลุทะลวงให้มีประสิทธิภาพช่วยผู้อื่นนะอีกนะซึ่งคนนี้ก็ต้องเลือกเป็นไปตามสายพันธุ์เราอาจจะก๊อปปี้แบบอาจารย์ไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ดูเจตนาลึกของเราว่าทำเพื่อผู้อื่นคนจะทำเพื่อผู้อื่นได้ก็คือเรื่องตัวเองต้องลดลงหรือแทบจะไม่มีชีวิตของเราจริงมันไม่ยากหรอกอยู่ง่ายมากนะกินก็หน่อยเดียวแหละคนละหน่อยละหน่อยละหน่อยนะอย่างที่อาจารย์บอกหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนอาบน้ำแต่แล้วชีวิตจริงๆที่เราอยู่มันไม่ยากแต่ที่มันยากเพราะว่าทุกฟุ่มเฟือยของเรามันตั้งโปรแกรมจะเอาจะมีจะเป็นจะได้ซึ่งโปรแกรมนั้นอ่ะพอได้จริงมันก็ไม่มันอาจจะช่วยไม่ได้จริงอ่ะนะถ้าเราต้องทะลุทะลวงตัวตนของเราออกไปนะนะวันนี้เรามาพึ่งบารมีอาจารย์แน่นอนแต่ไตเติ้ลแมนให้เราอัดพลังงานอากาศเข้าไปนะนี่ก็คือช่วยตัวเองก่อนแต่เราก็มีก๊อกสองอาจารย์จะช่วยเรานะเราชุบมือเปิบเท่านั้นเองนะในเมื่อได้แล้วอยู่แล้วต่อไปเราจะไงต่อจะอยู่กับตัวเองต่อไปหรือว่าเราจะมาเป็นสายพันธุ์กลุ่มใหม่เรียกว่าชื่อสมมติก็คือโลหะพยุหะโลกาพยุหะก็คือขบวนการช่วยโลกนะโลกนะไม่ใช่โรคนะช่วยโลกหมายความว่าเราเป็นหนอนเนื้อพุทธังกูลสืบสายพุทธเจ้าไม่ใช่โดยสายเลือดแต่โดยการให้นะพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ช่วยโปรดสรรพสัตว์ไม่เลือกภพภูมิไม่เลือกมนุษย์สัตว์พุทธเจ้าช่วยหมดทุกภพทุกภูมิทุกเขตแดนการใช้กรรมเราเมื่อมาตรงนี้จะเป็นหนอนเนื้อพุทธังกูลสืบสายบอกได้ก็ต้องการให้การช่วยซึ่งอาจารย์ก็เป็นนะเป็นพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่คนโตณยุคนี้ช่วยทำให้นะที่มาทำอย่างนี้ก็ไม่มีใครจะเอาเป็นเราไม่ได้มาขอโทษหลายที่พอชวนคนมาก็ขายของขายตรงอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เรามารวมวันนี้เราจะให้นะอาจารย์มาเชิญพลหรือญาติโยมที่เป็นคณะกรรมการก็ดึงมาเนี่ยเพื่อจะช่วยจะให้อาจารย์ก็มาจากสภาพระนางเก้ามาช่วยมาให้นะโดยเฉพาะช่วยแก้ไขทุกจำเป็นนะเจ็บปวดมึนงงอะไรก็ตามนะเพื่อจะช่วยจะให้ส่วนจะนี้ไปจะอะไรต่อไปก็แล้วแต่ญาติโยมนะแล้วแต่นะก็เดี๋ยวจะเสียโอกาสพวกเรานะเวลาทุกคนมีค่าและหมดไปจะได้เจออาจารย์ไวๆสัมผัสตรงนะก็ขอให้มีส่วนบุญส่วนกุศลความดีงามร่วมกันนะเจริญพรจัตตุขอบพระคุณครับจ้าวาดวัดราชประชุมชนารามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีวัดราชประชุมชนารามหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดท่ามะขามโอเคนะห่างจากสะพานประวัติศาสตร์นะถ้าคิดเป็นทางตรงนะไม่เกิน2กิโลเมตรเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเนาะโอเคครับมาต่อวันนี้ก็เจอ2มือเปล่าบอกแค่อาการเนาะโอเคเชิญใคร1 2 3 4 5เชิญครับ